เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานซึ่งท่านอยู่เชียงใหม่พระอาจารย์พระอาจารย์จรัญทัคคยาโนแห่งหลวงขุนวินซึ่งเป็นองค์เทศทำให้กับญาติโยมฟังอยู่บ่อยๆที่ลานธรรมส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้มนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามก็คงจะมาคุยกันในรายการนี้นะว่าเราประพฤติปฏิบัติมีคำถามคำตอบอย่างไรมีไม่เข้าใจอย่างไรก็คงมาคุยกันรายการนี้เป็นรายการสดแล้วก็สาธุชนก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะโทรมาได้เลยตามหมายเลขที่แจ้งไปก็ โยมมีอะไรก็โทรถามได้เลยนะก็คงจะเข้าสู่รายการช่วงที่ยังไม่มีสายนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนแล้วก็มีอะไรก็โทรมาไม่ต้องเกรงใจแล้วก็จะเว้นช่วงให้การมารู้การที่เรามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นก็คือเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยเราอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในความคุมได้ของเราเพราะจิตทุกคนเนี่ยคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ทำให้เราวุ่นวายความไม่สงบต่างๆก็เกิดขึ้นแม้เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็หักห้ามใจเรายากนะเราคุมจิตไม่อยู่ก็จะทำให้เราควบคุมทางกายวาจาไม่อยู่เพราะว่าใจไม่อยู่กายวาจาก็ควบคุมไม่ได้ก็จะพลาดพังหรือการกระทำที่ไม่ชอบก็เกิดขึ้นได้หลังจากที่เราล่วงลับไปแล้วเนี่ยจิตที่เราคุมไม่ได้ก็จะนำพาไปสู่นรกบ้างไปสู่ภพภูมิที่ต่ำบ้างการที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็คือว่าเราไม่ได้สมัครใจไปแต่ว่าจิตของเราพาไปการที่จิตพาไปนั้นทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าจำยอมต้องไปเหมือนกับว่าเราถูกจูงไปท่านเปรียบเหมือนว่านายโคคาดจูงโคเข้าโรงฆ่าเมื่อจูงไปแล้วทุกย่างก้าวเนี่ยรู้ว่าไปก็ต้องตายแต่ก็ไม่สามารถจะขัดขืนเพราะว่าตัวเองไม่มีอำนาจเพราะนายคนที่จูงนั้นเป็นนายมีอำนาจมากกว่าทุกย่างก้าวนี้จะนำไปสู่ความตายเราก็ต้องไปเหมือนกับว่าทุกคนเกิดมาในอารมณ์จูงไปไหนก็ต้องไปไปนรกก็ต้องไปมีคนกล่าวว่านรกเนี่ยมีคนไปมากนะถามว่าคนเหล่านั้นชอบไปหรือว่าสมัครใจไปหรือเขามานรกเนี่ยได้ยินชื่อเราก็กลัวแล้วนะแต่ทำไมไปล่ะเพราะคนเหล่านั้นคุมจิตไม่อยู่นั่นเองแสดงว่าจิตเราเนี่ยคุมไม่อยู่เนี่ยมีความเขาเรียกว่าหายนะมีความพิบัติมีความที่จะทำให้เราโทษมีถึงเราถึงจะได้เราถึงไม่พ้นอำนาจของเขาได้เนี่ยมีแต่ความที่จะตรงไปสู่อันตรายทั้งสิ้นนะเพราะว่าจิตเราเนี่ยตอนเป็นคุมไม่อยู่ตอนตายก็คุมไม่อยู่ทีนี้ถามว่าเราจะคุมจิตได้อย่างไรอันนี้เราก็มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายท่านคุมจิตอยู่ในอำนาจแล้วเพราะว่าท่านมีข้อวัดปฏิบัติเราก็พยายามฝึกหัดกัดเกลา
แล้วก็จะคุมจิตให้อยู่นะฉะนั้นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นผู้ชนะนะชนะกิเลสแล้วเนี่ยท่านก็ว่าท่านก็หมายถึงว่าท่านควบคุมจิตของท่านได้หมดแล้วนะจิตของท่านอยู่ในกำมือของท่านอยู่แล้วท่านจะไปไหนเป็นเรื่องของท่านที่จะต้องสามารถที่จะควบคุมไม่ไปนรกก็ได้ไม่ไปสวรรค์ก็ได้จะไปนิพพานก็ได้เหมือนทรัพย์เราอยู่ในมือเราจะซื้ออะไรก็ได้เราจะใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าทรัพย์มันหลุดมือไปมันไม่มีอำนาจไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบัญชาการให้จิตเรานั้นไปทางไหนได้อันนี้ก็เหมือนกันทีนี้พุทธองค์ก็สอนว่าการที่จะให้จิตเรามีอำนาจนั้นก็คือว่าเราจะส่งจิตไปข้างนอกนะให้จิตเราดูตัวเราปกติจิตของเราเนี่ยอยู่ข้างนอกอยู่แล้วคิดหาคนอื่นอยู่แล้วท่านให้เราเนี่ยจิตของเราไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราอาการ32เช่นว่าพระที่บวชมาเนี่ยท่านก็ให้ละเกสาโลมานขาทันตาเพราะว่าอะไรเพราะจิตอยู่กับเขาเขาก็มีอำนาจถ้าเราอยากจะมีอำนาจก็ต้องอยู่กับเราเราก็มีอำนาจแต่ทีนี้เราเนี่ยไม่เคยอยู่เลยนะเราก็เลยว่าต้องมาฝึกกันก็คือการที่เรามาอบรมพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่หัวศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแจ้งเพราะปกติคนเราจะไม่เห็นตัวเองเลยทำไมไม่เห็นล่ะก็มัวแต่ใส่ใจคนอื่นมาทุกหลายภพชาติแล้วมาชาตินี้ก็มัวแต่ใส่ใจคนอื่นตัวเองก็เลยเป็นของลึกลับเป็นของที่ปิดบังอำพรางนะเราก็ไม่เห็นตัวเองสักทีฉะนั้นการที่มาเห็นตัวเองได้จึงเปิดความลับนั้นออกมาทำให้เราในจิตของเราคุมอยู่นะจิตเราก็จะเป็นสมาธิตลอดเวลาได้นะก็มีสายเข้ามาเนาะครับโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับโยมวิไลเจริญพรจะโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยฉันมียากข้ามหลวงพ่อสักอย่างนะคะฉันน่ะแม่ฉันมีลูก10คนมีฉันก็อยากจะเลี้ยงพ่อแม่มาก็เลี้ยงมาจนแก่หมดอายุไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าทำไมฉันมามีลูกเนี่ยลูกทำไมทิ้งฉันไม่มองไม่ค่อยจะมาห้ามแม่เลยนะได้เดือนจะมาสักครั้งนึงค่ะหลวงพ่อเป็นยังไงคะอยากข้ามแค่นี้ค่ะพ่อวางทางวิทยุนะคะก็เป็นเรื่องของว่า สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องกรรมเหมือนกันนะบางครั้งบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเราก็เคยทำพ่อแม่นะแต่ทำไมลูกไม่ทำกับเราเลยมันมีอะไรหลายอย่างที่ลึกลับซับซ้อนนั่นแหละแต่เราทำดีที่สุดไปก่อนก็แล้วกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าบุญอาจจะไม่เห็นผลเลยความจริงบุญนั้นมีผลอยู่แล้วบาปก็มีผลนะแต่ว่าบางครั้งยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นได้เนี่ยเราก็ต้องรอนะบางครั้งบุญเนี่ยไปส่งเสริมชาติต่อไปก็มีชาตินี้ยังไม่ได้รับผลนั้นก็มีอย่างนี้บางครั้งอ่ะเราต้องเสวยกรรมอื่นอยู่อย่างนี้เราอย่าคิดว่าทำบุญแล้วหวังว่าจะมีผลตอบแทนที่ดีอย่างเดียวบางครั้งกรรมบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่เรายังมีอะไรปกปิดอยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงวาระที่จะเสวยเราก็คิดว่าบุญที่ทำไว้ไม่มีผลอย่างนี้แต่ทีนี้ว่า เราทำดีที่สุดไปก่อนจะมีหรือไม่มีตรงนั้นเนี่ยความจริงมีอยู่แล้วนะต้องได้รับอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอะไรที่เขาเรียกว่าลำดับขั้นตอนอะไรต่างกันไปสับเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ อะไรชิงหน้าชิงหลังกันอยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรโยมทำดีไปก่อนเนาะเราก็คิดว่าวันหนึ่งคงจะได้ดีนั่นเองนะเราก็เรียกพ่อแม่มาอย่างดีที่สุดนั่นเองก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมปะพาทิพย์ครับเจริญพรจะโยมอาจารย์ครับพระอาจารย์สองท่านโยมมีปัญหาจะขอเรียนถามพระอาจารย์ข้อหนึ่งได้ไหมคะว่าไงเอ่ยจะขอเรียนถามโยมไปอ่านในหนังสือพอดีเจอว่าเจโตปริยญาณเนี่ยไม่ทราบว่าหมายความว่ายังไงคะยมขอฟังทางทีวีนะคะได้ เขาเรียกว่าเจโตปริยญาณหมายถึงว่าญาณที่อย่างรู้ใจนะอย่างรู้ใจของบุคคลอื่นรู้ใจรู้อัธยาศัยเขาเรียกว่ารู้ใจนั่นเองนะเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณแต่ญาณเหล่านี้นะเช่นว่า บุเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจตุปัจจญาณก็ดีเจโตปริยญาณก็ดีเนี่ยมันมีญาณของพระอรหันต์ก็มีญาณของปุถุชนก็มีหมายถึงว่าคนที่
รู้ใจเนี่ยเป็นพุทธชนก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีเพราะอะไรเพราะว่า คนที่มีกิเลสก็รู้ได้ถ้าทำสมาธิเกิดขึ้นได้ก็ทำได้แต่คนที่หมดกิเลสก็ทำได้อีกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่มีอย่างนี้เนี่ยจะหมดหรือกิเลสหรือไม่หมดเนี่ยเพราะว่ามันมีได้ทั้งสองเขาเรียกว่าเป็นโลกีก็มีเป็นโลกุตระก็มีแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องของกิเลสก่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของเสริมที่หลังฉะนั้นเจโตปริญญาณก็คือการที่หยั่งใจรู้ใจนั่นเองรู้ใจสัตว์รู้ใจคนอื่นนั่นเองนะก็เรียกว่ารู้ใจคนที่ทำสมาธิฌานมันก็จะเกิดมันจะรู้ขึ้นมาเองนะเรานึกในจิตเนี่ยนึกอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้มันจะเป็นจิตเรามันจะเป็นอำนาจเป็นพลังที่เล่นลับสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปธรรมดาจะรู้ไม่ได้หูทิพตาทิพเนี่ยรู้ใจรู้อะไรที่มีที่คนอื่นเขารู้ไม่ได้ก็รู้ได้แต่พวกนี้เป็นเรื่องของสมาธินะแต่เรื่องกิเลสนั้นอีกเรื่องนึงนะคนละอย่างกันนะก็คงจะเข้าใจนะโยมเนาะเจโตปริยญาณทีนี้ว่าเรามาพูดถึงว่า ทำไมกิเลสเราเนี่ยเกิดจากอะไรทำไมเราคุมจิตไม่อยู่แล้วก็กิเลสของเราเนี่ยเกิดจากอะไรเป็นเหตุฉะนั้นเราจะมาดูคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเรานะยึดมั่นว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นของเราฉันชาติยานตรงนี้เนี่ยมันเป็นของทุกคนนะเกิดมาเนี่ยเราก็คิดว่าร่างเนี่ยเป็นเราแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราทั้งที่ก็รู้อยู่ส่วนหนึ่งว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บก็ตายก็จริงแต่ทำไมเราก็รักตัวเองอะนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็รักชีวิตของเขาหมดนะเราเองก็รักตัวเองใครจะมาว่าเราก็ไม่ได้เราจะต้องต่อสู้นะใครจะเหนือกว่าเราไม่ได้ใครจะมันเหมือนกับว่าเราตัวตนนั่นเองเขาเรียกว่ามีอัตราตัวตนอันนี้คำว่าตัวตนนั้นก็คือสำคัญมันหมายว่าเป็นเราอันนี้เราก็เลยพาจิตไปดูว่าอ้าวไหนดูที่ว่าเราอยู่ตรงไหนเป็นหน้าที่ของเราอบรมพาดูตับดูไตดูไส้ดูพุงผู้อะไรไปดูมาเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างว่าเราจะน่ารักตรงไหนนะอันนี้ก็มีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับโยมปรารถนาครับเจริญพรจะโยมกับพระสกัดค่ะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมีอะไรถามไหมพ่อสักแค่โยมจะเล่าผลการปฏิบัติปฏิบัติของโยมถวายหลวงพ่อสักแค่ให้ยังผลการปฏิบัตินะสักแค่ได้ค่ะว่าไงไม่ใช่โยมจะทำถูกหรือไม่เพราะเอิญโยมยืนขายของอยู่เฉยๆพอไม่ค่อยมีลูกค้าโยมก็เห็นไว้แน่มันเห็นเหมือนเดิมคือเห็นปกติโยมก็มองเข้าไปพอมองเข้าไปมันก็ทะลุลึกเข้าไปเห็นสมองไอ้สมองโยมก็ลองตามดูว่าจะเป็นยังไงอีกโยมก็ตามไปเรื่อยๆทีนี้มันทะลุเข้าไปทะลุไปจนเห็นหัวใจเต้นแล้วเห็นลมหายใจเข้าออกทีนี้โยมก็ไปตามดูโยมก็เห็นเลือดมันเดินไปตามเส้นเลือดเส้นเอ็นตามร่างกายแต่เป็นส่วนบนมันขึ้นไปข้างบนจนถึงสมองออกปลายมือปลายเท้าโยมก็ค่อยๆนั่งลงพอนั่งลงโยมตามไปก็มองไม่เห็นเราก็ไปหยุดแค่ที่ตรงที่นั่งโยมก็ค่อยลุกขึ้นยืนพอลุกยืนเนี่ยโยมจะเห็นเลือดมันเดินไปอีกทีนี้โยมจะรู้สึกว่ามันร้อนร้อนคันคันที่ฝ่ามือฝ่าเท้าโยมก็จะตามมันมีอาการเหมือนตอนที่ให้คนไปจับเส้นหรือว่าบีบนวดให้มาจับตรงไหล่มันจะมีอาการตรงฝ่ามือแต่ตอนนี้ยมไม่ได้จับเส้นไม่ได้บีบอะไรจิตดูกายดูยมก็ถอยมาดูข้างนอกเห็นกายปกติพอถอยเข้าไปดูข้างในยมก็เห็นเส้นเลือดมันเดินและการเดินของเลือดอะที่ว่ามันจะไปเร็วไปช้ายมก็เห็นว่ามันขึ้นกับที่ลมหายใจยมเวลายมหายใจแรงๆมันก็ไปแรงหายใจช้ามันก็ช้าทีนี้โยมก็กลับมาดูโยมก็เห็นว่าจุดตรงกลางของการทำงานของเลือดมันอยู่ที่หัวใจแต่มันจะไปทั่วทั้งร่างมันจะมีอาการคันคนที่จับเส้นเขาบอกโยมว่าถ้ามีอาการคันเวลาจับเส้นจับเอ็นคือเย็น
เส้นเอ็นมันยืดมันตึงโยมต้องปล่อยให้เขาปล่อยมือแล้วก็จะเกาแต่อันนี้โยมอยากจะเกาคือมันอุ่นมันร้อนแล้วมันคันโยมกลัวว่าถ้าแล้วมันจะหายโยมก็ประคองอาการนั้นเดินเรื่อยๆทำไปแล้วก็ค่อยนั่งพอค่อยนั่งโยมก็ตามดูตามรู้ที่ดูที่เห็นคือเห็นกายไม่หายแต่รู้ลมคือมันขึ้นมาคู่กันโยมทำอย่างนั้นเป็นเกือบ7 ชั่วโมงทีนี้โยมก็ลงลุกขึ้นเดินคืออยากจะเดินโยมก็เดินพอเดินอ่ะมันเบามากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเบาแล้วโยมก็เห็นว่าข้างในอ่ะมันเหมือนรูปวาดเขาวาดเอาไว้แล้วก็ติดใส่เหมือนใส่น้ำเกลือเลือดมันก็จะเดินไปทั่วเบามากยืนเดินปล่อยเดินมาพอช่วงนั้นเป็นโอกาสของโยมไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยนี่โยมก็ลงมานั่งพอนั่งแล้วเป็นชั่วโมง10 นาทีทีนี้โยมก็ถอนจิตออกมาพอถอนจิตออกมามันคันมากคันเหมือนตอนที่โยมจับเส้นเอ็นแต่ไม่ได้จับเส้นเอ็นโยมเห็นเส้นเลือดเส้นเอ็นและเห็นเส้นเลือดฝอยๆเล็กๆเยอะมากตามร่างกายมันมีทั่วไปหมดมันเหมือนเส้นได้เล็กๆแล้วก็โยมก็ตามปล่อยแล้วก็กลับมาดูจุดการที่หัวใจแล้วก็ตามไปเรื่อยๆแล้วก็ตามไปเรื่อยๆถอยเข้าถอยออกยืนอยู่งานตั้งนานหลวงพ่อเจ้าแค่พอถอนออกมามันคันไม่มีเม็ดมีผื่นแต่คันอันมันเหมือนอาการของการนวดโยมก็ว่าเอ๊ร่างกายโยมดูปล่อยดูแม่มันไม่มีแล้วว่าจะบอกว่าเป็นหญิงเป็นชายมันเหมือนลูกวาดที่เขาวาดแต่มันนิ่มมันมีน้ำข้างในมีเลือดมีเส้นเอ็นมีการเดินของหัวใจแล้วก็มีลมหายใจโยมก็ดูนะเห็นกายไม่หายแต่ลมกลับไปดูลมเห็นลมเข้าไปคู่กันอันนี้มันถูกต้องมั้ยคะหลวงพ่อ รอความแจ้งนักการนะคะได้ค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมทำถูกต้องนะโยมนะทำอย่างนี้เห็นอย่างลักษณะนี้เห็นด้วยการที่ว่าโยมเอาสมาธิเข้าร่วมจะเห็นแบบนี้จะว่าเห็นคือเห็นสมาธิร่วมกับการใช้สติอย่างเดียวเนี่ยคนละอย่างกันนะสตินะเขาใช้สัญญาแต่ถ้าเห็นสมาธิร่วมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แหละอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเห็นอย่างนี้ก็ถูกต้องนะเขาว่าสมาธิกับสติเนี่ยมันคู่กันคือเราทำสมาธิแล้วก็เอาสมาธินั่นเนี่ยไปเห็นจะเห็นแบบนี้แต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเห็นเร็วแล้วก็ไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ทั่วเราเห็นอย่างนั้นได้แต่เวลาเราเลิกทำเนี่ยมันคอยจะหายเราก็ต้องกลับเอาความเห็นที่มันหายไปนั่นน่ะเอามาเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งแล้วก็เห็นในภาวะปกติเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยสติปัฏฐานฉะนั้นตามที่เราเห็นนั้นถูกต้องระดับหนึ่งแต่ว่าข้อสำคัญว่ามันไม่ได้อยู่ถาวรตลอดมันอยู่ตรงที่ว่าเราทำตอนนั้นนะเห็นตรงนั้นเวลาเราเลิกทำเนี่ยมันก็หายนี่เราจะทำยังไงให้ไม่หายนะให้ไม่หายก็เลยว่าต้องเอาตรงนั้นนะมาเป็นความจำที่เราเคยเห็นนะเอามาเป็นสัญญาปารภอีกทีหนึ่งแล้วให้เป็นร่างที่เห็นปกติทั้งวันทั้งคืนให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่าให้หายอันนี้ต้องมากลับมาเป็นสติอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆว่าเห็นอย่างนี้นะมันเป็นเห็นด้วยสมาธิแต่เวลาสมาธิเนี่ยมันเห็นเร็วแต่มันคอยจะหายเร็วแต่ว่าเราจะทำให้ไม่หายเนี่ยต้องกลับมาเป็นสติถามว่าถูกไหมก็ถูกนะแต่ว่าโยมจะพิเศษนิดนึงก็คือว่าเอาสมาธิเข้าร่วมก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ที่จะมาสอนก็สอนทั้งสองอย่างนะว่าสมาธิร่วมก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นนิมิตหน่อยออกไปนิมิตหน่อยแต่นิมิตเนี่ยสามารถจะเป็นเอามาเป็นสัญญาเอาเป็นสัญญาแล้วมาปรารภปัจจุบันให้เห็นอยู่ตลอดเวลาได้แต่ว่าคนที่เกิดว่าคนไหนไม่ได้เอาใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยใช้สัญญาไปเลยเดี๋ยวเราจะไปมันจะมาอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไปที่เดียวกันเขาเรียกว่าสมาธิมาช่วยก็จะเป็นรูปนี้เอาสติกับปัญญามาช่วยก็จะมันใกล้เคียงกันน่ะนะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องอยู่นะโยมนะอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องอยู่แต่ว่าข้อสำคัญคือเวลาเราเลิกทำแล้วเนี่ยภาพนั้นก็เหลือแต่ความทรงจำแต่ทำยังไงจะให้เรือเราไปอยู่ถ้าเกิดว่าเหลือแต่ความทรงจำแล้วจิตเราที่หลังจากการทำแล้วไปอยู่ไหนล่ะมันจะออกไปข้างนอกอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็กลายว่าไม่ได้เราต้องล็อกมันไว้คือไม่อยากให้มันออกไปอีกเพราะว่าถ้ามันออกไปแล้วมันก็จะลืมตรงที่เราเห็นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นความหลังที่ผ่านไปแล้ว
เมื่อความหลังที่ผ่านไปแล้วรักกิเลสที่เกิดปัจจุบันเนี่ยเราจะเอาอะไรมาดับมันอย่างเงี้ยคือกิเลสมันจะเกิดเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ที่เห็นมันผ่านไปแล้วเหมือนกับเราเล่าความฝันเมื่อคืนเราฝันอะไรแต่ตอนเช้าเนี่ยมันหายไปแล้วนะแล้วตอนเช้านี่กิเลสเกิดจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของตอนเช้าละแก้กันไปฉะนั้นกลางคืนจะมาช่วยไม่ได้ช่วยมันขณะนั้นก็เป็นขณะนั้นขณะนี้ก็เป็นขณะนี้แต่ที่นี่นักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องแก้ทุกเวลาทุกนาทีและทุกย่างก้าวเนี่ยมีทางเดียวก็คือเราต้องเห็นไม่หายแล้วก็ต้องเห็นทั้งวันทั้งคืนให้มันเป็นสัญญาเอามาปรารภแล้วก็จะเป็นญาณการเห็นทั้งวันเนี่ยเห็นด้วยสติกับปัญญาเนี่ยมันจะเป็นญาณเห็นจะเป็นญาณจะเห็นอีกแบบนึง แต่ตรงเนี้ยเราสามารถจะเป็นเอามาเป็นสัญญาได้นะถามว่าถูกไหมก็ถูกถ้าโยมคืออัธยาศัยโยมไปอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ไปเลยนะแต่ข้อสำคัญอย่าให้หายถึงมันหายไปแล้วเราก็เรียกตรงนั้นมาอีกทีนึงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาให้มันเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันตลอดเวลาจะดีมากเลยนะคงเข้าใจเนาะถามว่าโยมทำอย่างนี้ถูกไหมก็ถูกนะถูกแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องมีการเห็นอย่างนั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนให้มันเป็นเครื่องอยู่ถ้าเราไม่อยู่นะจิตมันจะไปอยู่กับคนอื่นอีกแล้วอันนี้มาอยู่คนอื่นปุ๊บราคะโทสะโมหะก็จะเกิดขึ้นไอ้ตอนที่เราเห็นราคะโทสะโมหะดับไปนะแต่ตอนนี้มาเกิดขึ้นอ้าวเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวขึ้นแล้วสุดท้ายก็ยังละมันจะมีการละจริงๆไม่ได้ฉะนั้นเราจะให้ดับแล้วก็ดับลงเรื่อยๆให้มันดับสถานเดียวก็คือต้องรักษาไว้ก็แล้วกันก็โมทนาสาธุนะโยมนะปรารถนาก็มีอะไรก็เล่ามาก็แล้วกันเนาะเป็นระยะก็โยมก็ส่งการบ้านมาทุกระยะเหมือนกันก็ ใครมีอะไรก็ถามได้นะถ้ายังไม่ถามก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าทำไมอย่างที่เคยบอกว่าทำไมเราต้องมาดูตัวเราเพราะว่าตัวเรานี้จิตมันยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นของเรามีความรักจิตเรารักตัวเองมากนะรักเราแล้วไม่พอต้องรักเขาอีกนะรักเขาเกิดจากรักเรานี่เอง ถามว่าเอ้าคนเราไม่รักตัวเราจะรักใครล่ะเกิดมาเนี่ยไม่รักตัวเองจะรักใครรักตัวเองก็ถูกอยู่แล้วนี่บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าความจริงก็เรารักตัวเองก็จริงนะแต่ว่าเราต้องพาจิตดูว่าเรามีอะไรน่ารักนะมาดูตับที่เรารักรักไหมดูไตดูไส้ดูพุงดูมันสมองดูอาหารเก่าอาหารใหม่เรารักอะไรตรงไหนรักนั้นนะถูกต้องแต่ว่าจะถูกต้องแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราไปเห็นก่อนก็เลยเป็นหน้าที่ของเราพาจิตไปดูตับดูไตดูไส้ดูพุงว่าเรารักตรงไหนเอ่ยรักตรงนี้ไหมจิตก็มันก็ไม่น่ารักนะมันก็เน่าๆนะมันก็มีเลือดมีเนื้อนะทำไปทำมากลายว่าไอ้ที่เรารักน่ะดูเป็นของน่าเบื่อหน่ายไปซะอีกไม่น่ารักเลยอย่างเงี้ย การที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะคลายความรักอันนั้นนะความรักอันนั้นเป็นที่มาของกิเลส3ตัวนี้และกิเลส3ตัวนี้เองมาจากความรักความรักนั้นเขาเรียกว่าอุปทานนะอุปทานกับความรักนั้นอันเดียวกันหรือเรียกว่าฉันทราคะนะฉันทราคะเนี่ยเช่นว่าคนทุกคนเนี่ยหญิงก็ดีชายก็ดีเนี่ยต่างคนต่างรักตัวเองทั้งนั้นเมื่อรักตัวเองแล้วก็อยากจะรักคนอื่นตามแสดงว่ารักคนอื่นนั่นแหละเป็นผลพวงมาจากรักตัวเองรักเราก่อนจึงรักเขาครับทำไมต้องรักเขาล่ะรักเขาเพื่อใครเพื่อเราเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองจะมีความสุขเอาเขามาเสพนั่นเองพูดง่ายๆนะแสดงว่าเรารักเขารักเราก่อนจึงเอาเขามาแต่ทีนี้เมื่อเราดูตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่น่ารักเลยเราน่าเบื่อหน่ายมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเบื่อหน่ายเราเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเบื่อหน่ายเขาตามทีนี้รักเราก็รักเขาเบื่อเราก็เบื่อเขากลายเป็นว่าเราไปแก้ไขเป็นรักนั่นมาเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเรามากขึ้นมากเขารู้สึกว่าเราจะเบื่อหน่ายเขามากขึ้นตามว่าเขาก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรความเป็นหญิงเป็นชายก็จะจางลงจางลงจางลงจนนั้นสุดท้ายเบื่อจนขีดสุดความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นความเป็นหญิงเป็นชายนั่นแหละเขาเรียกว่าราคะหรือกิเลสเราทุกคนฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเบื่อสรีระของท่าน
แล้วท่านก็เบื่อสิริราชคนอื่นด้วยแต่อยู่ๆเราจะเบื่อคนอื่นก่อนโดยที่ไม่เบื่อตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราจะเบื่อเราเนี่ยทั้งๆที่ไม่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้อีกมันจะต้องมีการเห็นขึ้นมาก่อนถึงจะเบื่ออยู่ๆจะเบื่อโดยที่ใช่เหตุเนี่ยไม่ได้โดยที่ไม่มีการเห็นแจ้งเนี่ยฉะนั้นเราถึงว่าอบรมให้เห็นแจ้งก่อนนะก็คือสติปัฏฐาน4หรืออริยมรรคมีองค์8นี่เองที่เราจะอบรมทีละนิดละนิดละนิดสังเกตไหมเวลาพระบวชมาปุ๊บแทนท่านนั้นแทนท่านที่จะให้สมาธิทำสมาธิก่อนพุทธเจ้าไม่ให้ให้เกศาโลมานขาทำตาตะจอ เพราะอะไรเพราะเวลาเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยสมาธิทุกอย่างเกิดหมดเลยเกิดในนี้เพราะธรรมะไม่มีนอกตัวนะถ้าเกิดว่าสมมติพระองค์หนึ่งเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยเอาจิตทำตามนั้นวันหนึ่งถ้าเอาไปที่ผมของท่านบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างท่องเที่ยวไปตามตัวเราหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวตับไตเส้นพุงเหมือนโยมที่ท่องเที่ยวไปเมื่อกี้เนี่ยทั้งวันทั้งวันเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีเนี่ยพระองค์นี้จะมีโอกาสศึกได้ไหมล่ะเพราะจิตเขาไม่มีอะไรที่จะคิดเรื่องศึกเลยพระก็เป็นพระแต่สมมติว่าพระอีกองค์หนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำตามนี้วันๆก็คิดถึงคนโน้นบ้างคิดถึงนี้ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนบวชเนี่ยเคยคิดอย่างไรก็เอาธรรมชาติเดียวกันมาคิดจะอยู่ได้ไหมล่ะนะวันๆก็มีแต่คนอื่นหมดเลยมีแต่ภาพคนอื่นเราหาข้อแตกต่างระหว่าง2องค์เนี่ยเป็นยังไงแล้วองค์ไหนทําตามความสอนพุทธเจ้าเป็นยังไงองค์ไหนไม่ทําตามเป็นยังไงหรือบางคนอาจจะว่าจะทําเราบวชมาเนี่ยผมพ้นเล็บผนังเนี่ยเราไม่ทําก่อนเราจะทําสมาธิก่อนทําได้ไหมก็ทำได้แต่สุดท้ายก็ต้องมารับหนึ่งใหม่ก็คือผมคนเล็บคนหนังใหม่เราสังเกตไหมบางคนที่เข้าสมาธิออกสมาธิแล้วก็มาพิจารณาแต่ก็คนหนึ่งพิจารณาไปเลยกับคนหนึ่งเนี่ยเข้าสมาธิออกสมาธิแล้วมาพิจารณามันก็มาร่วมทางเดียวกันเหมือนกันดีไม่ดีไอ้ทำสมาธิตรงนั้นเป็นการเสียเวลาหรือเปล่าหรือเป็นการอ้อมไหมในเมื่อพุทธเจ้าบอกให้ตัดตรงนี้เลยแต่ว่าเขาอยากจะอ้อมอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเขาแต่สุดท้ายก็ต้องมาลงที่นี่นะอันนี้ก็เรื่องว่าถ้าเราทำตรงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าลัดมากเลยทางลัดแค่ทางลัดอย่างเดียวเนี่ยชีวิตเราจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเพราะมันยากเข้าสู้กันเป็นชาติๆครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับผมอยากจะถามพระอาจารย์ อย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าให้เรามาพิจารณาตัวเราแล้วก็ให้เรามุ่งความคิดไปที่ความเบื่อตัวเราใช่ไหมครับพระอาจารย์อันนี้ถูกต้องไหมครับ คือเราเอาร่างกายของเราตามเป็นจริงเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเราจะเบื่อไม่เบื่อไม่เป็นไรแต่ให้เห็นร่างกายชัดไปตามนั้นก่อนเห็นตับไตไส้พุงเห็นไปแล้วแล้วถ้าจิตเห็นเองแล้วจิตจะไม่มีการน่ารักและจิตเองจะเบื่อหน่ายของเขาเองคือมันเป็นธรรมชาติเป็นเกณฑ์บังคับของมันเองว่ามันไม่น่ารักอะไรเลยตัวเราดีไม่ดีเป็นของน่าเบื่อหน่ายอันนี้แหละจึงว่าจิตเนี่ยเราไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาเบื่อหน่ายเลยไม่ใช่แต่บังคับให้เขาเนี่ยไปเห็นก่อนแต่เวลาเห็นต้องบังคับเขาเหมือนกันนะเพราะเขาไม่ยอมไปนะเขาอยากจะไปทางที่เขาเคยไปเราก็เลยว่าต้องการต้องบังคับเขาเหมือนกันแต่แรกๆเนี่ยการบังคับเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้เขาเรียกว่าการบังคับนั้นเขาเรียกว่าสมถะแปลว่าการข่มมันไว้สองขั้นตอนสองก็คือให้เขาไปเห็นว่าเนี่ยรู้ที่มีอะไรเนี่ยแล้วเขาก็เห็นตามนั้นแล้วก็เขารู้สึกเขาจะเบื่อขึ้นมาอันนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งดังนั้นสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันต้องคู่กันไปบังคับเขาไม่ให้ไปที่อื่นให้มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้เขาเคลียร์ตัวเองกับการเห็นนี้แล้วก็เขาจะเห็นแจ้งออกมามันจะทำให้การผ่อนคลายจิตนี้เยอะเลยไม่ใช่ว่าละแบบนี้ละด้วยการข่มคือจริงๆก็ข่มด้วยแล้วก็แจ้งด้วยมันไปพร้อมกันถ้าไม่ข่มไม่ขี่เลยเนี่ยจิตไม่ยอมเราก็ไปไม่ได้บางคนบอกอย่าไปข่มมันนะจิตถ้าไม่ข่มเลยมันจะไปตามใจของเราเราจะทำงานไม่ได้เลยเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะไปที่ชอบหมดเลยไปชอบทางตาทางหูจมูกเรื่องอันนั้นมันชอบอยู่แล้วการสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติก็จะไม่มีฉะนั้นเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นของคู่กันคือข่มใจไม่ให้ไปที่ไหนประคองใจไว้แล้วก็พิจารณาตัวไปเรื่อยการข่มกับการพิจารณาควบคู่กันไปนะถ้าไม่ข่มไม่ขี่จิตไปตามใจชอบมันก็เหมือนเดิมที่เราเคยเป็นมาแล้วนะแต่เราทำอย่างนี้เราก็จะเป็นคนใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยฉะนั้นธรรมะไม่มีนอกตัวเราจะไปแสวงหาธรรมะว่าเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ใช่นอกตัวหมดอย่างเช่นว่าไปเห็นนรกสวรรค์ไปเห็นโน่นนั่นเป็นธรรมะไม่ใช่
คือเห็นพวกนั้นน่ะเราจะไปเห็นที่หลังก็ได้แต่เห็นตัวเองเนี่ยต้องรีบด่วนสมมติว่าคนบางคนเนี่ย ไม่ได้มาพิจารณาตัวทำสมาธิไปเลยเนี่ยเขาก็จะไปเห็นข้างนอกอย่างนั้นแหละเห็นข้างนอกนั้นแต่ว่ากิเลสตัวเองไม่ละแล้วมันจะมีปัญหาที่หลังอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราทำสมาธิมากเกิดมีเซนส์มีการระลึกชาติได้ขึ้นมาแล้วไปเห็นภพชาติของเราแล้วไปเห็นเนื้อคู่ของเราดีไม่ดีเราก็ไปตามผลนั้นอีกเนี่ยก็มีสายเข้ามานะครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมน้อยครับเจริญพรจะโยมสาธุค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองข้อนะคะได้เรื่องคือว่าที่ว่าทำบุญพ่อครบร้อยครบวันตายนะคะทุกปีทำมา7 ปีแล้วทีนี้ได้ยินเพื่อนเขาพูดบอกว่าป้าทำไมทำทุกปีแล้วก็ทำครั้งครึ่งครั้งก็นั่นก็ได้แล้วไม่ต้องทำทุกปีหรอกเพราะว่าพ่อเขาจะได้ไปเกิดไม่นั้นเขาก็เป็นห่วงอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ทำได้หรือไม่ได้นะคะ หนึ่งข้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดิฉันเนี่ยสวดมนต์ชอบสวดมนต์เย็นทุกวันขึ้นไปวัดทุกวันแต่หลับตานะคะมันจะผิดอะไรหรือเปล่าคะ สองข้อเนาะต้องการรับทราบสองข้อนี้แล้วค่ะได้ค่ะนมัสการานะคะจะฟังทางวิทยุนะคะสาธุความจริงทำบุญเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะความจริงแล้วเขาทำบุญ100 วันเนี่ยเขาทำทุกวันนะทุกวันจนครบ100 วันแต่ทีนี้ว่าเรามันมากเกินไปว่าเอานับวันร้อยก็แล้วกันวันหัวกับวันท้ายเลยอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะไม่ทำก็ได้แต่ว่าญาติน่ะขึ้นชื่อว่าญาติเนี่ยเมื่อเขาล่วงลับเนี่ยเราเป็นญาติเป็นมิตรเนี่ยมันก็อนุเคราะห์กันสงเคราะห์กันไปฉะนั้นเขาก็เอาเขาว่านะจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าเราควรจะทำก็เพราะว่าการทำบุญเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่าพลีกรรมหรือว่าการสงเคราะห์ญาติที่ล่วงลับเพราะว่าพบชาติของญาตินี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ทำไปก่อนถ้าเขาได้รับก็ได้รับไปแต่ควรเขาไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรบุญก็เป็นของเราต่อไปฉะนั้นมันเป็นของควรทำอยู่แล้วแล้วก็ว่าเขาบอกว่าทำแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ไปเกิดไม่จริงหรอกเพราะว่ากรรมนี่เขาจะลิขิตของเขาอยู่แล้วนะว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยเขาเดี๋ยวกรรมเขาก็จำแนกเองบุญเขาก็จำแนกเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเลือกได้นะทีนี้ว่าการทำบุญเนี่ยเป็นของดีก็ทำไปเถอะโยมจะทำทุกปีก็ได้หรือจะเลิกบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่มีเสียหายอะไรมีแต่ได้นะก็ทำไปนะอันนี้ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วการที่เราสวดมนต์เนี่ย หลับตาก็ดีลืมตาก็ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านก็ไม่มีกติกาอะไรไว้นะบางคนก็หลับสวดไปก็ได้นะลืมตาก็ได้ก็ไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราจำได้ก็หลับตาสวดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจำไม่ได้ดูหนังสือก็ต้องลืมตาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็เอาแล้วแต่ถนัดไม่มีกติกาอะไรนะโยมนะนะสวดมนต์แล้วแต่เราจำได้ก็หลับตาไปไม่เป็นไรก็บ่งบอกถึงความสงบนั่นแหละสวดไปก็หลับตาก็สงบดีนะมีความสงบนะเหมือนก็ว่าเราทำสมาธิไปในตัวนั่นก็มีอะไรก็ถามนะโยมนะช่วงแรกของรายการก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ขอย้อนไปสู่ธรรมะหน่อยว่า อาการที่เราจะมารู้ธรรมะเนี่ยธรรมะนี่ไม่มีนอกตัวความมารู้อะไรที่นอกตัวเนี่ยจะไม่ใช่ธรรมะนะธรรมะมีแค่หัวถึงเท้านี่เองเพราะเราเกิดมาเนี่ยมีกายกับใจแต่ว่ากายกับใจเนี่ยไม่เคยอยู่ร่วมกันไม่เคยเห็นกันทิ้งกายใจเนี่ยทิ้งกายไว้แล้วก็ไปเที่ยวเหมือนเรามีบ้านแล้วก็ไปเที่ยวนอกบ้านทีนี้เรากับตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าใจกับกายก็ห่างเหินกันทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยการนิ่งของจิตนั้นก็ไม่เห็นกายอยู่ดีการไม่นิ่งก็ไม่เห็นอยู่ดีนิ่งก็ไม่เห็นจึงว่าไม่จบนะตอนที่นิ่งเราก็ไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วเห็นแต่ความว่างๆนะตอนที่ไม่นิ่งก็คิดทั้งวันก็ไม่เห็นอยู่แล้วฉะนั้นถึงว่าทำสมาธินะยังไม่จบจะต้องมีการมาเห็นจริงอีกทีหนึ่งอันนี้จิตกับกายเห็นกันเรื่องปัญหามันจะจบเลยเป็นธรรมะเลยฉะนั้นหลายคนก็อาจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเห็นกันเพราะเขาอยู่กันไม่เห็นเขาอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยเห็นกันเลย
มันก็เลยเป็นเงื่อนงำนะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องกิเลสได้นั่นเองก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาขอขอบคุณอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมอนัญญาจากกรุงเทพครับอาจารย์เจริญพรจ้ะฮัลโหลฮัลโหลกราบนมัสการค่ะน่าเจริญพรเจริญกราบนมัสการค่ะน่าค่ะว่าไงกราบนมัสการค่ะได้ยินได้ยินได้ยินพูดเลยโยมพูดเลยจะเรียนสอบถามนิดนึงพอดีน้องสาวก็ถามโยมนะคะว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า โยมตอบไม่ถูกค่ะ คือคนไม่เชื่อก็เหมือนกับว่านิยายเล่ากันมาคนที่เชื่อก็คือคนปฏิบัตินะเห็นธรรมเห็นธรรมปรากฏในใจเขาก็เชื่อว่ามีมีอยู่แล้วโยมไปอินเดียหรือไม่ล่ะโยมสถานที่ก็บอกหมดเลยว่าตรงนี้นะพระสูตรนี่ตรัสรู้แล้วนี่ปรินิพพานนะมีอยู่แล้วหลักฐานก็ยังมีอยู่ให้เห็น 2,000 กว่าปีก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ลอยตัวอะไรแต่คนเราก็ว่าไปนะความเชื่อความไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ว่าหลักฐานพยานก็มีอยู่นะที่เขาไปอินเดียก็คือไปดูหลักฐานนั่นเองครับอันนั้นเขาเรียกว่าหลักฐานทางวัตถุนะแต่หลักฐานของพุทธเจ้าทางด้านหนึ่งก็เขาเรียกว่าด้านธรรมะด้านจิตใจเราก็ทำให้เกิดให้มีเนี่ยเราจะเชื่อเลยนะเราจะรู้เลยว่าพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่นะก็ต้องปฏิบัตินะโยมจะรู้ดีเขาเรียกว่าหลักฐานทางวัตถุทางภายนอกก็ดีทางใจทางภายในก็ดีก็ต้องมีหลักฐานนะอันนี้มีอยู่แล้วโยมเนาะมีอยู่แล้วเรายังทันเห็นสถานที่อยู่นะนะ ก็มีอะไรถามได้นะโยมช่วงไม่ถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการที่เราเอามาดูตัวเรานั้นน่ะก็คือทำตามคำสอนพุทธเจ้าที่ท่านให้มาตั้งแต่พระที่บวชใหม่ว่าเธอจงโคจรอยู่ตรงนี้นี่เป็นที่โคจรนี่เป็นทางของบรรพบุรุษนะที่ท่านเอาทางเส้นนี้เป็นทางโคจรทางพ้นทุกข์นั่นทางดับทุกข์นั่นเองก็คือเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวเองคิดถึงตัวเองเอาไล่ไปตามเนื้อตามตัวเพราะว่าเราไม่ไล่เนี่ยมันไม่เห็นการไล่ไปตามเนื้อตามตัวมองตรงนั้นมองตรงนี้อย่างที่โยมเล่าให้ฟังนะขณะอันอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าพิจารณาเป็นอันเดียวกันนะพิจารณากับ จิตไปเดินทั่วไปเนี่ยหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากายคตาสติกายะแปลว่าร่างกายคตาแปลว่าที่ไปสติแปลว่าระลึกรู้หมายความว่าเอาจิตน่ะเที่ยวไปในร่างกายเรามีสติอยู่ทุกเมื่อประกบไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากายคตาสติเมื่อเราเห็นอย่างนั้นบ่อยๆทำอย่างนั้นบ่อยจิตเราจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองเป็นสมาธิเพราะว่าอะไรเพราะจิตคิดถึงตัวเองยังไงก็เป็นสมาธิไม่เป็นก็ต้องเป็นฉะนั้นใครอยากได้สมาธิบอกว่าทำสมาธิมานานเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จเลยลงมาทำดูสินะโยมประสบความสำเร็จหมดทุกคนไม่มีใครผิดหวังเลยถ้าทำอย่างนี้แต่ถ้าโยมไปคิดอยู่ข้างนอกมากๆๆจะหวังให้จิตสงบโอ้อันนั้นเนี่ยยากนะยากที่จะสงบนะถ้ามีสายเข้ามานะครับขอขาดครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมพิสิทธิ์ครับเจริญพรจะโยมนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับผมปฏิบัติธรรมมาหลายเดือนแล้วนะครับคือผมเดินจงกรมผมก็ดูว่าร่างตัวเองเป็นโครงกระดูกเดินไปเดินไปเดินเมื่อยแล้วผมก็มานั่งพอนั่งผมก็กำหนดที่ลมหายใจแล้วมันก็มีความคิดขึ้นมาคนเราอยู่ที่ลมหายใจเนาะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายก็อยากทราบว่ามันมีธรรมะขึ้นมาเพราะมีสติมาปัญญามีเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุนะครับก็เห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนั้นดีอยู่แล้วนะเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนั้นดีอยู่แล้วเดินไปเดินมาเหมือนโครงกระดูกอันนั้นแหละเป็นธรรมะแล้วนะเป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะเริ่มต้นนะเป็นพระยังไม่ได้ลึกอะไรมากมายแต่แล้วก็ทำไปเดี๋ยวก็จะลึกขึ้นมาเอง การที่เราไปนั่งแล้วเนี่ยกำหนดลมหายใจเนี่ยควรจะไม่ควรทิ้งกระดูกนะหมายความว่าเรานั่งไปด้วยเห็นกระดูกด้วยแล้วก็หายใจด้วยนะมันมีคำว่าหายใจอย่างเดียวที่ไ
แล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ลมหายใจอันนั้นไม่ค่อยดีอันนั้นเหมือนกับว่าจิตมันจะไปเอียงไปสมาธิไปทางฌานเมื่อเราเห็นกระดูกเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้ลมหายใจเนี่ยควบคู่กับการเห็นกระดูกไปด้วยเหมือนกับว่าเห็นกระดูกเนี่ยไปด้วยแล้วก็ลมหายใจด้วยอย่าทิ้งกระดูกนะอย่างเช่นว่าเราเห็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็มีลมหายใจร่วมด้วยเนี่ยก็จะดีมันมีคำว่าลมหายใจเนี่ยไม่ร่วมก็มีร่วมก็มีอยากจะให้ร่วมนะแต่อย่าลืมนะว่าลมหายใจเนี่ยร่วมเนี่ยเราร่วมแค่ 10% 20% พออยากจะให้น้ำหนักไปที่กระดูกเนี่ย 80-90% มันจะมีไปทางเอียงไปทางน้ำหนักของสติปัฏฐานแต่ถ้าเราเอียงจิตลมหายใจมากเนี่ยจิตมันจะรวมวูบเข้าไปแล้วนั้นจะเป็นฌานละฉะนั้นน้ำหนักเราจะเอียงไปทางนี้เราเน้นตรงนี้ก่อนเน้นตรงที่กระดูกก่อนอย่างนี้แหละเป็นธรรมะแล้วนะโยมนะเป็นธรรมะแล้วแต่ว่าต้องรักษาไว้ด้วยนะทุกวันทุกเวลาเราเลิกเราก็อย่าทิ้งเราก็ทำอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไปเลยนะรักษาไว้อย่าให้หายหายก็รีบตั้งใหม่หายก็รีบตั้งใหม่เป็นธรรมะแล้วนะโยมนะแต่ว่ายังไงทำไปเดี๋ยวมีอะไรก็ถามมาเป็นระยะก่อนแล้วกันเนาะก็ขอย้อนไปเวลาก็ยังมีอยู่นะโยมเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีช่วงแรกของรายการก็โทรได้นะได้เลยนะโยมนะช่วงที่ยังไม่โทรนี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนนะว่าการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะหาหลักฐานทางใจว่าพุทธเจ้าสอนว่านั้นมีผลอย่างไรถ้าเราเห็นหลักฐานพยานเกิดในใจเราแล้วเนี่ยเราเชื่อเหลือเกินว่าพุทธเจ้ามีจริงนะความเชื่อนั้นไม่ได้แอบแฝงอย่างไรนะเป็นความเชื่อที่เราลึกซึ้งนั่นเองในการเห็นธรรมนั่นเองก็เพิ่งมีสายเข้ามานะครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับอาจารย์โยมเลิศศักดิ์เจริญพรจะโยมผมอยากจะถามว่าทุกวันพระนี่ผมใส่บาตรด้วยอาหารเจแล้วจะมีผลเสียอะไรไหมครับและพระท่านฉันเนื้อมั่งกับเจมั่งจะปะปนกันแล้วจะมีผลเสียไหมมีผลเสียอะไรไหมคือไม่เสียนะโยมอยู่ที่ดุลพินิจของท่านเนาะเพราะว่าเราใส่ไปมีหน้าที่ของใส่ไปเท่านั้นเองอะไรฮะเจก็ได้ไม่เป็นไรถ้าท่านไปฉันเจท่านกันแล้วแต่ท่านหรือว่าท่านฉันปนท่านก็อยู่ที่ท่านนะไม่ใช่อยู่ที่เราละแต่เรามีอาหารอย่างนั้นเราก็ใส่ไปก็ไม่มีเสียหายมีแต่ได้ไม่มีผิดอะไรนะเจก็ได้จะปนก็ได้นะแล้วแต่ว่าสมัครใจผลเสียเพราะว่าผมทานเจมาหลายปีแล้วก็มันอยู่ที่ว่าตัวท่านเองจะต้องคือท่านจะทำยาอยู่ที่ท่านแต่ว่าอยู่ที่เราเนี่ยเป็นหน้าที่ผู้ใส่เท่านั้นเองนะเราเป็นผู้ใส่แต่หน้าผู้ใส่หรือท่านอาจจะอยากฉันเจอย่างเราก็ได้นะเราก็มีหน้าที่ใส่ไปเท่านั้นแหละไม่เป็นไรโยมอันนั้นก็เป็นเรื่องดุลพินิจของท่านกันแล้วกันแต่ดุลพินิจของเราอยู่แค่ตรงนี้แต่เราเหมือนก็ว่าไปถึงโน่นเลยไปถึงท่านเลยเนี่ยเหมือนก็เอาข้อท่านมาคิดด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะมันไม่สบายใจท่านจะแต่ว่าจะเสียความรู้สึกครับก็ไม่เป็นไรเราอยู่ที่ท่านตัดสินแล้วกันถือว่าเรามีอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ดีอยู่แล้วเนาะ สบายใจเนาะโยมเนาะเนี่ยเดี๋ยวท่านวิจารณญาณอีกทีนะไม่แต่ผมทำอาหารเจแบบว่าผมทำแบบว่าเข่งๆนะแบบไม่ได้ใส่แบบเจตรงๆเลยก็ไม่เป็นไรเราทำอย่างนั้นเราถือว่าเราบริโภคอยู่หรือว่าเราถนัดอย่างนั้นหรือว่าเราพอใจอย่างนั้นก็ใส่ไปเถอะไม่เป็นไรโยมบางทีท่านอาจจะชอบก็ได้นะชอบก็ได้อยู่ที่ดุลพินิจของท่านเราอย่าตัดสินแทนท่านเนาะเราเพียงแต่ว่าเราทำแล้วเนี่ยเท่านั้นเองสบายใจแล้วแบบไม่มีผลเสียอะไรใช่ไหมครับไม่มีผลเสียอะไรโยมไม่ผลเสียอะไรไม่ผมกลัวจะบาปไม่บาปคือใส่บาตรนี่ไม่มีบาปใส่อะไรก็ได้ไม่มีบาปแต่ว่าดุลพินิจของคนที่ท่านนำไปแล้วจะทำอะไรนั่นก็เรื่องของท่านไปเนาะสบายใจแต่เราไปคิดแทนท่านเลยก็เลยว่าสบายไม่สบายใจแล้วสบายใจน้อยโยมเนาะครับก็มีเวลาอยู่นะโยมพอมีเวลาเล็กน้อยนะก็อย่างที่ว่านะว่าทุกคนเนี่ยถามว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเนี่ยเห็นอย่างไร
ธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรธรรมชาตินี้ทุกคนมีอยู่แล้วนะเราสังเกตไหมเรานึกคนอื่นเราเห็นหน้าเขาแจ้งไหมล่ะแจ้งครับกลางคืนนึกแจ้งไหมล่ะกลางคืนก็แจ้งกลางวันก็แจ้งหลับตาก็แจ้งลืมตาก็แจ้งธรรมชาติเดียวกันธรรมชาตินั้นทุกคนแสดงว่าทุกคนมีอยู่แล้วแล้วย้ายธรรมชาตินั้นมาให้เห็นเราเหมือนอันนั้นเหมือนกับว่าเรามีตรงนั้นอยู่แล้วนะเดี๋ยวบางคนก็แจ้งแจ้งยังไงหรือมันมีอะไรธรรมชาตินั้นอยู่ตรงไหนความจริงทุกคนมีแต่ว่าไปแจ้งคนอื่นกลายว่าเป็นพิษเป็นฤทธิ์เป็นเรื่องกิเลสของเราเนี่ยแผงฤทธิ์เลยทำให้เราเนี่ยมีกิเลสอย่างรุนแรงเพราะภาพอันนั้นเป็นเหตุแต่ในขณะเดียวกันภาพนั้นน่ะทำให้เกิดกิเลสอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยเรากลับมาเห็นตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นการดับกิเลสอย่างรุนแรงเหมือนกันแปลว่ารุนแรงหนังดับรุนแรงอย่างเกิดจากภาพนั้นหมดเลยภาพที่เราปรากฏคนอื่นเขาเรียกว่าวิญญาณนะมโนวิญญาณนะมาจากจักขุวิญญาณโสตคานะจิวหากายะแล้วก็ไปรวมที่มโนใจจึงบันทึกวิญญาณนั้นไว้แต่มาเกิดที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะเปลี่ยนชื่อมาเป็นญาณทัศนะก็มีสายเข้ามานะครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับโยมสมคิดเจริญพรจะโยมนมัสการครับเจริญพรแต่ว่าผมมีปัญหาเรื่องธรรมะนิดหนึ่งครับไม่เข้าใจได้ผมโทรมาครั้งแรกครับเต้นๆหน่อยนึงครับไม่เป็นไรคือว่าคือพี่สาวผมครับเวลาผมไปทำบุญวันพระอย่างเงี้ยครับผมชอบไปวันพระคือว่าแกจะมีความคิดแบบว่าแกไม่ได้บังคับครับแกบอกว่าถ้าไปวันพระคือมีคนเยอะอยู่แล้วไปทำเยอะอยู่แล้วน้องไปวันธรรมดาก็ได้บางทีกับข้าวอะไรมันจะเหลือมันจะเกินเงี้ยครับผมก็ขัดแย้งอยู่กับพี่สาวครับอยากจะรู้คำตอบครับแค่นี้ครับหลวงพ่อครับรัชการครับก็วันพระเป็นวันกำหนดนะเป็นกฎเกณฑ์ของกติกาของทั่วไปที่ตั้งว่าวันพระเล็กวันพระใหญ่วันโกนวันพระเนี่ยมันเป็นค่าว่าวันที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นหลักจิตใจลักษณะแต่ว่าพี่สาวเราพูดอย่างนั้นน่ะก็เขาก็มองอีกแง่หนึ่งก็ไม่มีอะไรก็ดีนะก็ดีอย่างที่เขาพูดก็อาจได้เพราะว่าไปเห็นจริงๆแล้วก็อาหารก็เยอะอยู่นะแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีเนี่ยไปทำวันนั้นก็ได้นะจะทำตามเราวันพระรู้สึกว่ามันสบายใจดีก็ได้อยู่ที่ว่าเราพอใจนะเท่ากับว่าวันพระเนี่ยเป็นวันที่เขากำหนดเป็นกฎตายตัวนะแต่ว่าทำบุญนั้นไม่ได้กำหนดทีเดียวว่าจะต้องวันพระเสมอไปวันอื่นก็ได้แต่นิยมนะนิยมนะเป็นวันพระกันแล้วสมัยนี้ก็มีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะก็เป็นเหมือนวันหยุดก็เป็นเหมือนคล้ายๆวันพระไปในตัวก็เพิ่มเข้ามาอีกเราจะไปเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือว่าอย่างที่พี่สาวนะพูดก็มีเหตุผลนะก็มีเหตุผลเราจะทำตามนั้นบ้างก็ได้เป็นว่าได้ทั้งสองอย่างนะอยู่ที่ความเหมาะสมก็ได้กันยมเนาะนะก็เอาตามนี้ก็แล้วกันก็ไม่ผิดอ่ะนะเขาก็พูดตามเหตุผลเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็ถือว่าวันพระก็เป็นพระก็ควรจะไปหน่อยก็ได้อยู่นะก็ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าไม่มีใครผิดนะก็ถูกทั้งสองนะก็ทำไปคงแค่นี้นะโยมเนาะเวลาก็ยังเหลืออีกไม่มากนะก็ขอพูดนิดหนึ่งว่า คำว่ารู้แจ้งเห็นแจ้งเนี่ยธรรมชาตินี้มีทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เราจะเอาธรรมชาตินั้นมาปรากฏที่ตัวเราตามที่สิ่งนั้นที่มีอยู่แล้วนั่นแต่มันไปเกิดคนอื่นทำให้เราจิตเราไม่สงบแล้วก็เป็นไปเพื่อกิเลสมากมายขณะเดียวกันเราย้ายธรรมชาติมาอยู่ตัวเราเนี่ยเราก็คิดถึงตัวเราบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยธรรมชาติเดียวกันนะย้ายถ่ายเทมาทางนี้ก็กลายเป็นเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นนั่นเองรู้เห็นตัวเองเวลาชัดเนี่ยชัดเหมือนเราเห็นคนอื่นชัดนั่นแหละแต่เวลาเราเห็นตัวเองชัดแล้วคนอื่นก็นึกไม่ออกแล้วนะมืดไปเลยนะเพราะว่ามันย้ายธรรมชาติมาทางนี้แล้วเช่นเดียวกันเมื่อก่อนไปอยู่ที่เขาเนี่ยเราก็มืดเหมือนกันนะเราสังเกตว่ามันนึกตัวเราทำไมมืดอ่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกหมดแล้วครับตอนนี้เราจะย้ายธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแล้วก็ย้ายได้จริงๆได้จะย้ายจริงๆก็คือเปลี่ยนทิศทางเดินของจิตใหม่
ก็เมื่อก่อนเนี่ยที่ทางเดินของเราก็คือไปทางตาไปหาคนอื่นไปทางหูไปหาคนอื่นจมูกลิ้นกายใจไปคนอื่นเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นปลายใจเนี่ยเป็นประตูทางเดินของจิตเราระหว่างเรากับเขาแต่ตอนนั้นอะ เราทำอย่างนั้นมาก่อนเราถึงได้วุ่นวายมีกิเลสมากมายถ้าเราจะทำทั้งเส้นใหม่นี่ก็คือวันก็คือปิดประตูเหล่านั้นแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเราดูทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนก็ดูตัวเองดูตัวเองดูมันก็เลยเกิดมาทางนี้ไม่ผ่านตาไม่ผ่านหูไม่ผ่านจมูกลิ้นกายใจได้คือไม่ผ่านที่เพราะว่าเราดูเราเนี่ยต้องไม่ผ่านตาผ่านหูอันนี้ความเห็นของเราตัวเองก็ชัดที่ละนิด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 ขึ้นมาเรื่อย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 จนเห็นแจ้งเมื่อแจ้งแล้วเนี่ยนึกถึงคนอื่นไม่ได้มืดไปเลยการที่นึกคนอื่นไม่ได้เนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสไม่ได้กิเลสเราดับหมดเลยทำว่าทำให้วิญญาณ6เนี่ยไม่เหลือนะวิญญาณ6ดับฉะนั้นเมื่อใครตายแล้วมีวิญญาณ6อยู่เกิดแน่นอนวิญญาณ6ไม่มีเนี่ยวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีฉะนั้นวิญญาณมาจากไหนมาจากการปรุงแต่งไปข้างนอกก็คือสังขารถ้าสังขารมาจากไหนมาจากอวิชชาถ้าสังขารอวิชชามีสังขารก็มีเมื่อปรุงแต่งปุ๊บวิญญาณ6ก็เกิดเมื่อเกิดนามรูปก็มีเป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นเราจะฆ่าตัววิญญาณฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีวิญญาณ6จะไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจท่านเลยมีแต่ภาพตัวเองสว่างสวยไปหมดเลยแล้วก็สว่างเงี้ยยันตายเลยเหมือนเช่นเดียวกันกับคนที่ไม่ปฏิบัติสว่างเขาเนี่ยยันตายเหมือนกันวันๆก็สว่างเขาทุกวันทุกวันวันแล้วคำว่าเขาเนี่ยมันมีเยอะมากหลายคนหลายหลากมันก็เลยหลายอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราคนเดียวเนี่ยก็คืออารมณ์เดียวเพราะเราคนเดียวก็อารมณ์เดียวคนหลายคนก็หลายอารมณ์นะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านว่ามีอารมณ์เดียวเพราะเห็นคนเดียวอันนี้คือธรรมชาติของธรรมะที่จะต้องทำอย่างนี้นะหมายถึงถ้าเราเห็นคนอื่นนี่เราจะฟุ้งใช่ไหมครับอาจารย์ฟุ้งแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฝ่ายเกิดกิเลสอยู่แล้วคนอื่นแต่เห็นคนตัวเองเนี่ยคำว่าฟุ้งไม่มีเห็นคนอื่นไม่จบใช่ไหมจบได้ยังไงนะเพราะว่ามันมีหลากหลายมันหลายคนมันมีเยอะแยะไปหมดอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีมันตายแล้วยังไม่จบเลยมันก็เหลือแต่ความจำติดจิตไปอีกพอตายแล้วเนี่ยจิตนั้นก็จำเอาสิ่งที่จำมาชาตินี้ต้องเยอะแยะไปหมดเอาติดจิตไปด้วยก็ไปสวรรค์นรกกันแล้วแต่อันตรายนะอันตรายเพราะว่าวิญญาณหกมันพาไปฉะนั้นคิดดีก็ดีนะมันจะเราจะคิดดีได้ตามเจตนาของเราเนี่ยยากเพราะว่าอะไรเพราะเราคุมจิตไม่อยู่เราสังเกตว่าเราจะคุมจิตเนี่ยเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีเดี๋ยวคิดไม่ดีมีคิดไม่ดีอยู่เรื่อยเลยเพราะอะไรเพราะเราคุมจิตไม่อยู่เราต้องการจะคิดดีเนี่ยมันจะไม่ดีเราให้เราตลอดเลยคือเรายังไม่มีอำนาจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับให้จิตคิดดีอย่างเดียวไม่ได้ยากนะเราสังเกตถ้าเกิดว่าถ้าเราบางคนคิดว่าวันก็ให้คิดเรื่องแต่ดีๆสิพยายามอยู่นะแต่ว่าไม่ดีก็แทรกเข้ามาเรื่อยครับผมมันไม่ใช่ว่าเราพูดเนี่ยทำได้ตามนั้นมันไม่ได้นะยากครับนอกจากว่าเราตัดทิ้งไปเลยไม่คิดเลยดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดมาคิดถึงตัวเองดีกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าตัดไปเลยอันนั้นจะได้หมายถึงห้ามความคิดได้หรือครับอาจารย์ได้สิเพราะว่าเราทำอย่างนี้ห้ามได้แต่ถ้าอยู่คนอื่นห้ามไม่ได้ครับผมก็มีสายเข้ามานะครับมีสายครับครับอาจารย์ครับจากสงขลาครับโยมฉวนครับเจริญพรจ้าโยมครับคือต้องการจะถามพระคุณเจ้าว่าผมนั้นอายุ84ปีแล้วเวลาขวัญนอนขวัญกลางคืนเป็นไงจะเห็นแต่คนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นนะส่วนมากครับไม่ได้แล้วยังไงอยากถามว่าไงทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเพราะเหตุใดครับเป็นเพราะเหตุใดยังขวัญเห็นแต่คนที่ตายไปแล้วก็คนที่ตายก็อายุมากอ่ะนะเราก็อายุมากมีเพื่อนเยอะนะก็เป็นได้นะเป็นได้เพราะว่าโอ้คนนั้นตายไปแล้วโอ้นี่ตายไปแล้วเราแต่เรานี่ยังอายุยืนอยู่ก็เลยว่าคิดแต่เรื่องคนตายไปแล้วเพราะว่าคนแก่เนี่ยรุ่นเราเขาเดียวกันก็ล่วงลับไปเยอะเนี่ยมันก็มีได้เป็นได้โยมแต่ถ้าหนุ่มๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะเป็นเพราะว่าคนยังมีชีวิตอีกนานนะ
แต่ว่าไม่เป็นไรนะความฝันก็เป็นความฝันโยมมันก็เป็นได้อะโยมนะความฝันก็เป็นเรื่องของจิตที่ออกไปคิดนั่นเองจิตก็ไปเลยแหละเวลาตื่นมาก็ไปแบบตื่นฝันก็ไปแบบฝันแล้วเธอไปหมดอ่ะฉะนั้นเป็นได้โยมเป็นได้นะก็เป็นได้แต่ว่ายังไงก็มามองตัวเราดีกว่าให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเรามันจะได้ไม่เที่ยวไปไหนในการเห็นตัวเองเนี้ยจะเป็นสมาธิหมดเลยฉะนั้นเห็นตัวเองเนี่ยเราคุมจิตได้นะแต่เห็นคนอื่นคุมจิตไม่ได้นะที่เขาบอกว่าคุมจิตได้จิตได้ก็คือเห็นตัวเองนี่เองเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราภาพเราคุมได้ถ้าจิตเราภาพเขาคุมไม่ได้เหมือนเงินเราอยู่ในกระเป๋าเขาเนี่ยคุมได้ไหมล่ะเขาจะไปจ่ายอะไรเราคุมได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ถ้าเงินเราอยู่ในกระเป๋าเราคุมได้ไหมล่ะเราคุมได้อยู่แล้วง่ายๆนะตัวอย่างง่ายๆที่เราชัดอยู่แล้วว่าถ้าสมบัตินี้ไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์อ่ะภาพจิตเราไปอยู่เขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์อ่ะแต่ถ้าจิตเราอยู่ภาพเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ฉะนั้นเราคุมได้นะช่วงแรกของรายการก็หมดพอดีเนาะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองนะจ๊ะอันนี้โยมก็เตรียมคำถามแล้วก็ความคิดเห็นของโยมไว้แล้วเรามาพูดคุยกันในช่วงที่สองเจริญพรจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย0626216807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต0860093566
ดีค่ะสวัสดีครับนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีครับสวัสดีค่ะตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้เราสองคนขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรากับวัดสังฆทานนะคะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสู่จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินธรรมยาตรากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาสร้างกุฏิพระกรรมฐานสร้างห้องน้ำห้องสุขาเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561ณสำนักปฏิบัติธรรมป่าพยุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสำหรับท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์พงศักดิ์ศิลาเปโมหมายเลขโทรศัพท์08493019160849301916และสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลาเปโมสาขาบ่อทองประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี03435524322034355243ครับโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคยาโนแห่งหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงที่2สาธุชนท่านใดมีความสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และผ่านคำถามมาทาง SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอช่วงที่2ของรายการเนาะช่วงที่2รายการนี้ใครมีคำถามอย่างไรก็ถามมาได้นะเวลาเราก็มีอีก1ชั่วโมงก็รายการนี้เป็นรายการสดนะถ้าที่ทุกคนสามารถจะมีโอกาสร่วมโทรมาถามได้แล้วก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนได้ก็มีสายเข้ามาพอดีพี่สายครับจากสมุทรสาครครับอาจารย์โยมสุขุมเจริญพรจะโยมอาจารย์หลวงพ่อสององค์ครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ย
การปฏิบัติธรรมผมที่ปฏิบัติที่อาจารย์สอนมาผมน้อมไปปฏิบัติทุกวันทุกวันเลยนะครับเป็นไงบ้างผมดีมากแต่ยังติดอีกนิดนึงนะครับตอนเวลากินข้าวกินกาแฟกินชาจิตมันหลุดครับทำยังไงครับพยายามหน่อยหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่มันหลุดอยู่เรื่อยแหละนะเพราะว่าเรายังใหม่หลุดก็รีบตั้งใหม่นะอย่าให้หลุดนานหลุดนานแล้วเราจะไปไกลเลยจิตเราตั้งใหม่เลยตั้งใหม่เลยเอาตั้งใหม่อีกใช่ไหมครับหลุดก็ตั้งใหม่มันหลุดเลยแหละตั้งใหม่เลยแหละเราทำทั้งวันทั้งคืนไปเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำตั้งใหม่อยู่เลยนะครับนะอาจารย์ครับตอนนี้จิตเราคุณนี่นะครับตอนนี้จิตมันมีความสุขมากมากเลยครับดูในตัวเราก็สุขอยู่แล้วมันเป็นสมาธิไปด้วยมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับอยู่แล้วแหละครับต้องพิจารณาไหมครับว่าความสุขแต่ว่าเป็นความสุขครับความสุขตรงนั้นเราไม่ต้องสนใจนะเรารับรู้อย่างเดียวเรารับรู้แค่รับรู้เราคิดเราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพต่อไปพิจารณาไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดถึงแม้เราจะมีความสุขมีความนิ่งอย่าไปหยุดเพราะเราหยุดแล้วเนี่ยไม่เจริญเรารู้ไหมว่าความสุขที่เราได้รับนั้นมาจากการพิจารณาอันนี้พิจารณาเนี่ยเป็นตัวนำความสุขนั้นเป็นตัวตามอันนี้เราไปทิ้งผู้นำแล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้ตามก็ไปไม่รอดเดี๋ยวจะเสื่อมองนะอย่าทิ้งผู้นำผู้นำนั้นจะนำทุกอย่างมาให้ยิ่งเราพิจารณามากเท่าไหร่ความสุขจะมากขึ้นแต่มากขึ้นเรื่อยๆอย่าไปแวะนะเราพิจารณาไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวความสุขนั้นมันเป็นผลมาจากการพิจารณาเป็นผู้นำตอนนี้เราผู้นำอย่าทิ้งผู้ตามเนี่ยเขามีก็ตามมาเองแหละเราไม่ต้องใส่ใจมากนักให้รับรู้แต่คนเรามักจะเห็นความสุขแล้วควรจะหยุดพิจารณาเลยเพราะว่ามันสบายถ้าหยุดนะมันหยุดได้ไม่นานเดี๋ยวเสื่อมหมดนะเสื่อมเดี๋ยวพังห้ามมาเกือบปีแล้วครับก็นั่นแหละมันยังไม่พอหรอกนะอีกเยอะเลยไม่พอเพราะว่าเราไปเสวยความสุขมากๆแล้วไม่เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมได้แต่ถ้าเราไม่หยุดนะไม่เสื่อมแล้วเราจะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับเราทำงานเนี่ยทำงานเนี่ยมันได้เงินมาเนี่ยทำงานทุกวันก็ได้เงินทุกวันแต่เราจะไปหยุดงานนะหยุดไปเนี่ยเงินที่ได้มากินไม่อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็หมดอย่างเงี้ยนั้นเราจะหยุดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นผลการหยุดนิ่งในความสุขหมายถึงว่าเราใช้บุญที่เราสร้างมาไปใช่ไหมครับหมายถึงว่าบุญที่เราทำมันโหดหายไปใช่ไหมครับถูกต้องแต่ว่าบุญนั่นแหละมันได้ไม่มากนะเพราะว่าเหมือนกับว่าทำงานไปเงินที่ได้มานั้นไปเสวยความสุขคือเงินเป็นผลของงานนั่นแหละเราไปเสวยบุญเก่าบุญที่เราทำไปเนี่ยเราไปเสวยเนี่ยแต่บุญใหม่เราไม่ได้สร้างเดี๋ยวมันก็หมดเนี่ยเหมือนว่าเราหยุดงานกินเงินเก่าแล้วงานใหม่ไม่ได้ทำเดี๋ยวก็หมดโยมก็หมดโยมก็หมดถ้ากินไปเดี๋ยวโยมก็หมดเดี๋ยวก็โยมก็นับหนึ่งใหม่โยมอย่าไปหยุดมีเงินช่างจริงช่างเถอะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆเงินก็มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับขอบคุณที่ทำใจครับสาธุนะสาธุความสุขอันนั้นเป็นการเสวยบุญที่เราทำไว้เราอย่ารีบเสวยเพราะว่าเราต้องทำมากกว่านี้นะครับเราอย่าหยุดงานนะทำงานได้เงินแค่นี้อย่าไปหยุดงานทำไปเรื่อยๆนะก็มีสายมีคำถามเข้ามาคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามจากสมุทรปราการครับโยมชวีวันครับอาจารย์ถามว่ามหายานกับเถรวาทต่างกันอย่างไรครับผม คือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่หลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยสงฆ์ก็แตกเป็นสองฝ่ายครับผมก็เป็นเถรวาทกับมหายานครับเถรวาทก็คือมีพระมหากัสสปะฝ่ายพระอรหันต์ทั้งหลายทำสังฆยนาแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าฝ่ายนี้ทำสังฆนาได้ก็ฝ่ายนั้นก็จับรวมกลุ่มกันทำสังฆนาก็กลายเป็นมหายานมหายานแปลว่ายานต้องใช้ขนมากๆเหมือนก็มหาก็คือยิ่งใหญ่แล้วลักษณะของคนที่เขาเรียกมหายานเนี่ยหวังที่จะต้องไปเจอพระเจ้าองค์ต่อไปนะแต่ว่าเถรวาทเนี่ยหวังพ้นทุกข์ในพระเจ้าองค์นี้แบบคล้ายๆอย่างนี้นะจะเน้นสร้างบารมีส่วนใหญ่ทางมหายานเนี่ยแต่ทางเถรวาทเน้นเรื่องปฏิบัติพ้นทุกข์ไปเลยนะก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอกราบครับอาจารย์มีสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมแดงเจริญพรจะโยมนม
มัสการหลวงพ่อสองรูปค่ะเป็นไงบ้างโยมแดงโยมแดงนั่งสมาธิหลวงพ่อจะเล่าหลวงพ่อฟังมันก็แปลกๆมันจะนั่งงวดนี่ไม่รู้เป็นแบบไหนต่อโยมแดงไม่รู้ต้องเล่าให้หลวงพ่อฟังโยมแดงอ่ะนั่งสมาธินี่ตอนแรกก็ลอกออกไปลอกตั้งแต่บนหัวลงถึงเท้านะหลวงพ่ออ่ะลอกลงไปลอกลงไปลอกลงไปถึงสะโพกนะหลวงพ่อนะลอกลงไปเป็นแผ่นลงไปถึงสะโพกนะมันก็ลอกลงไปสะโพกขาดออกไปอ้าวพ้นจากเท้าลงไปอ่ะว่าไงหลวงพ่อเขาทะโยเลยที่นี่กระดูกโยมแดงก็วิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนนู่นอยู่บนหัวน่ะหลวงพ่อแล้วก็ทับหนังที่โยมแดงลอกออกเขาก็เหยียบอยู่นั่นน่ะกระดูกน่ะโยมแดงเขาโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงก็พูดไม่ถูกบอกหลวงพ่อว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทีนี้โยมแดงมานั่งอีกไม่เห็นกระดูกไม่เห็นลำตัวเลยนะหลวงพ่อแล้วก็เห็นแต่กระดูกเหยียบหนังเขาพับหนังไว้แล้วเขาก็เหยียบขึ้นไปก็เหมือนอะไรฝังลูกเหมือนกระดูกสังขารเรามีตะกะโหลกหัวไปกระดูกอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อเห็นที่โครงเห็นอะไรเหยียบยืนอยู่นั่นน่ะแต่ไม่มีเนื้อติดนะหลวงพ่อมีตะกะโหลกยืนอยู่เหยียบหนังอยู่ที่นี่หนังอยู่ใต้เนี่ยใต้ท้องนี่มันก็เป็นหนังก็หนังเลื่อมมันเลื่อมก็เลื่อมแล้วก็มันอยู่เนี่ยมันก็เป็นหนังของเราเนี่ยหลวงพ่อแล้วที่นี่โยมแดงก็เลยพิจารณามาทุกวันกลัวเขาจะหายแล้วพอนั่งสมาธินั่นจะมองลำตัวไม่เห็นแล้วก็มองตามกระดูกขึ้นไปบนหัวเขายืนอยู่ข้างบนบนกระดูกน่ะไม่มีหนังเลยนะหลวงพ่อแล้วก็มองเข้าไปข้างนอกแล้วก็มองบนหัวลงมาเท้าที่นี่ก็มองเข้าไปข้างในใต้กระดูกเห็นแต่สันกระดูกอยู่ข้างในแล้วก็สันที่โครงอยู่ข้างในแล้วก็มองขึ้นไปหัวกระโหลกมองไปหมดไม่มีอะไรมีไม่ตับไตพุงไม่เห็นเลยแล้วที่นี่โยมแดงก็เลยพอนั่งนี่เสร็จแล้วก็มาดูที่หลวงพ่อว่าถ้าเห็นอะไรก็จำไว้นะดูไว้โยมแดงก็ดูไว้หมดก็เห็นหมดหนอนเนี่ยมันก็ตายอยู่ในกระดูกก็มีตามที่เขาอยู่น่ะกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพที่โยมแดงมองเห็นที่ว่าผ่าลำตัวก็อยู่นั่นแล้วก็ภาพกระดูกที่โยมแดงนั่งเห็นโยมแดง ก็อยู่นั้นรวมกันหมดเลยแล้วกะโลงที่โยมแดงนั่งใหม่ๆก็เห็นกะโลงโยมแดงก็อยู่ในกะโลงนะเวลาเนี่ยยืนอยู่นั้นอ่ะยืนอยู่นั่งเวลาไหนเห็นตอนนั้นแล้วก็อยู่นั้นเมื่อคืนนี่ก็เห็นหลวงพ่อเห็นทุกวันเพราะที่นี่มันจะมีสายศีลนะสายศีลขาวๆมันจะปูไว้ขึงไว้นะหลวงพ่อเหมือนตัวการ์ตูนน่ะเห็นตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยก็กระโหลกเนี่ยตัวหนอนตัวอะไรก็เห็นอยู่แต่ว่าที่เห็นไปนี่มันจะเป็นแห้งๆไปนะหลวงพ่อตัวหนอนนี่ก็แห้งไปไอ้กระดูกเขาก็ไปอยู่ข้างบนเขาเหยียบหนังไว้น่ะหลวงพ่อโยมแดงจะฟังทางวิทยุนะหลวงพ่อว่าทำมาทั้งหมดนี่ถูกผิดอย่างไรใช่ไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนาะเล่าให้ฟังก็หมายถึงว่าการเห็นของโยมแดงนี่ก็คือว่าเห็นลักษณะนี้เขาเรียกว่านิมิตนะมันเป็นลักษณะการร่วมของสมาธินะเห็นนิมิตจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยเป็นนิมิตแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดทีเดียวนะไม่ได้ผิดทีเดียวแต่เราจะเอานิมิตนะมาเป็นร่างจริงอีกทีนึงให้ร่างเห็นร่างแท้ๆของเราเนี่ยอีกทีนึงเวลาเราเลิกทำเนี่ยตรงนั้นก็จะหายไปแต่เราจำได้เนี่ยเราเคยเห็นอะไรนะเอาตรงนั้นมาเป็นสัญญามาเป็นอุบายสมมติว่าเราเห็นน่ะตัวเองน่ะเป็นโครงกระดูกเห็นภาพตรงนั้นน่ะเราก็จำได้นะแล้วก็นึกถึงร่างปัจจุบันนี่เป็นกระดูกเหมือนที่เราเห็นนั้นเหมือนกับว่าเอาตรงนั้นมาเป็นตัวอย่างแทนที่เราจะไปหาในหนังสือเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นไปเลยเขาเรียกว่าเอาอุบายนั้นมาปรารภให้โยมแดงเห็นร่างแท้ๆของเราเนี่ยแต่ว่า
อย่าเน้นนั่งนะเพราะว่านั่งแล้วมันจะเป็นนิมิตส่วนใหญ่อยากจะให้เดินนะหัดเดินไปเดินมาจิตเราจะตื่นกว่าถ้านั่งเราคอยมันจะลึกไปมันคอยจะเป็นนิมิตอยากจะให้เดินก็เหมือนว่าเราตัวเองเห็นร่างปัจจุบันร่างแท้ๆของเราเนี่ยนะเป็นอสุภะนะโยมแดงต้องทำแล้วก็รักษาการเห็นนั้นไว้อย่าให้หายถ้ามันหายไปแล้วนะมันก็ลืมนะจิตมันก็ลืมได้แล้วก็ไปเลือกเอาเรื่องอื่นมาคิดอีกละอย่างเงี้ยกลายว่าเหมือนกับความฝันที่ผ่านไปมันก็กลายเป็นความฝันมันก็มีไม่ผลอะไรฉะนั้นเราจะเห็นทำยังไงให้การเห็นของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็คือรักษาความเห็นไว้ตลอดเวลาก็คือเห็นร่างจริงเราเอาเป็นว่าเห็นอย่างนั้นน่ะให้กลับมาเห็นร่างจริงให้เป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาร่างแท้ๆของเราที่แล้วก็หนักเดินหน่อยโยมแดงนะอย่าไปนั่งอย่าไปหนักนั่งเพราะมันลึกไปหน่อยจิตมันจะลึกไปแล้วจะเป็นนิมิตอย่างนั้นแล้วก็ทำให้นิมิตนั้นถามว่าดีไหมก็ดีรับหนึ่งแต่ยังไม่ดีที่สุดยังไม่ดีที่สุดนะยังไงรายงานผลมาเนาะโยมแดงเนาะให้เน้นเดินแล้วก็ให้เห็นร่างปัจจุบันนึกถึงร่างที่เราเห็นนิมิตนั่นแหละเอามาเป็นร่างปัจจุบันให้ได้แล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันก็มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากนนทบุรีครับอาจารย์ครับโยมวิภาพรครับผมถามว่าแต่ก่อนลูกชายก็เป็นคนดีต่อมาแต่งงานมีภรรยาก็เปลี่ยนไปอยู่กับภรรยาไม่ติดต่อหรือโทรมาหาเลยแม่โทรไปหาก็ตัดสายโยมทำกรรมอะไรไว้กับเขานะจะแก้กรรมอย่างไรคะโทรมาก็ตัดสายลูกก็เขาได้คนใหม่เนาะลืมแม่ซะแล้วเนี่ยได้ภรรยาก็ลืมแม่ซะแล้วนะลืมแม่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าทุกคนเนี่ยก็เราก็ทำใจหน่อยก็แล้วกันว่าลูกเขาคงจะแล้วเราก็สำรวจเรานะว่าเรามีอะไรที่ให้เขาเนี่ยไม่พอใจเราไหมนะแม่ก็น้อยใจว่าลูกเนี่ยไม่ตอบรับอะไรเลยนะลูกก็อาจจะเห็นแม่นี่จุกจิกขี้จู้จี้อะไรหรือเปล่าหรืออะไรทำนองนั้นแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ลูกไม่อยากจะคุยด้วยหรือเปล่านะแต่ยังไงก็พ่อแม่ลูกกันนะคุยกันได้เนาะอย่าถือว่ากรรมอาเวรอะไรมากมายนะแต่ว่าเรามาร่วมกันก็ถือว่าเราก็มีความผูกพันกันระดับหนึ่งอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าลูกนะยังไงก็แม่ก็มีความหนักแน่นหน่อยกันแล้วกันเนาะยังไงก็อย่าคิดถึงว่าเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็คิดว่าธรรมดาเขาอาจจะหลงของใหม่ก็ได้นะก็ลืมคนลืมแม่ไปเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยพูดค่อยจากันนะก็มีสายเข้ามาครับขอขาดครับอาจารย์มีสายเข้าจากชัยภูมิครับโยมลินครับเจริญพรจะโยมธรรมจารย์ค่ะท่านอาจารย์เป็นไงโยมลินร้องไห้อยู่หรือเปล่าเป็นบางครั้งค่ะอาจารย์นานแต่เป็นบางครั้งนะแต่ว่าเมื่อนน้อยกว่าเมื่อก่อนเนาะน้อยกว่าจะก่อนค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าเมื่อนความรู้สึกเหมือนมันเห็นมดต่างหลังร่างกายแล้วแหละมันเหมือนมันหนาวตลอดเวลาทั้งในจิตปกติคือกลางวันกลางคืนแบบนี้นะท่านอาจารย์จะถูกไหมอยากถามพระอาจารย์น่ะถูกแล้วโยมก็อยากถามพระอาจารย์โยมที่ฟังทางโทรทัศน์อ่ะที่นี่โยมทำไมฉันฝ่าจันยมน่ะความรู้สึกใจเหมือนไม่อยากไปที่เคยไปก็ไม่อยากไปแล้วแหละไม่อยากไปไหนต่อไหนเลยอยากอยู่ที่เดียวน่ะไม่อยากไปไหนที่ไหนที่เคยไปก็ไม่อยากจะไปแล้วฉันฝ่าจันนี่เอายมปฏิบัติพิจารณาร่างกายไปแล้วเหมือนฝ่าจันพูดหมดเลยพาคิดไปอุตับใจใส่พุงคิดเบื่อหน่ายความรู้สึกเบื่อหน่ายเกลียดร่างกายตนเองไปหมดแล้วท่านอาจารย์โยมอยากจะถามว่าทำไมโยมถึงไม่อยากไปไหนทำไมถึงอยากอยู่แต่ที่เดียวแล้วไม่อยากไปที่อื่นที่ไหนที่เคยไปเที่ยวอะไรที่เคยไปชวนไปโยมก็ถึงไม่อยากไปแบบนี้เนี่ยท่านอาจารย์อันโยมอยากถามว่าโยมทำถูกไหมแล้วความรู้สึกเดี๋ยวนี้มันเป็นทั้งกลางวันทั้งคืนมันเป็นมันเปื่อยมันเน่าผุพองแบบมันเปื่อยมันเละทางร่างกายหมดแล้วแบบนี้น่ะความรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายเต็มทนและท่านป่าอาจารย์เบื่อมากมากเลยแหละเร็วความรู้ความคิดแบบบอกว่าหายไปเลยท่านอาจารย์เอาแต่ความตายอย่างเดียวแบบน่ะก็ถูกไหม
น่าถูกอยู่แล้วโยมลินถูกอยู่แล้วโยมจิตโยมจะขอถามพระอาจารย์และโยมจิตฟังทางทีวีที่นี่ท่านพระอาจารย์ที่วันนึงอาทิตย์ว่าที่ตรงฝนที่ใหม่ไงก็ยังไงนะแล้วทำไมต้นโพมันดีเลยแถวบ้านโยมน่ะแล้วทำไมใบโพถึงวินมาเข้าบ้านโยมมีแต่ใบโพเต็มไปหมดเลยประมาณอาทิตย์นึงก็เลยหายไปเลยท่านพระอาจารย์โยมก็เลยเก็บใบโพเนี่ยเอาไว้มันจะเป็นอะไรไหมโยมเก็บใบโพเนี่ยเอาไว้ขึ้นบนร้านพระนะฉันพาอาจารย์โยมขอฟังทางทีวีขึ้นจ้ะใบโพต้นโพไม่มีเลยแถวนั้นใช่ไหมจ้าไม่มีเลยฉันพาอาจารย์ต้นพกมีเลยมันเกิดอะไรขึ้นแถวบ้านข้างกันก็ไม่มีทำไมมันมีแค่บ้านโยมคนเดียวเนี่ยฉันพาอาจารย์โยมที่ขอฟังทางทีวีขอกราบนมัสการฉันพาอาจารย์แค่นี้เลยจ้าก็โยมลินก็ทำมาตามลำดับนะความจริงโยมลินทำถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าโยมลินก็เข้าใจว่าถูกนะแต่ว่าถามเพื่อความเป็นข้อสนทนานะการที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วไม่อยากไปไหนเนี่ยคือเขาเรียกมักน้อยสันโดษวิเวกคนที่ไปไหนไปไหนหมายคือว่าเขาจะต้องไปที่นั่นแล้วเขาจะมีความสุขนะเขาอาศัยอะไรในความสุขในตรงนั้นมีอะไรให้น่าดูให้ชมไหมเขาคิดว่าการไปแต่ละที่เนี่ยหมายถึงว่าเขาหวังว่าไปแล้วจะนำสุขมาให้ตรงสถานที่นั้นเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่อยากได้ความสุขนอกนั้นนอกเหนือนอกตัวอยากเพราะเรามีความสุขในตัวแล้วเราก็เลยไม่ขวนขวายที่จะไปไหนอยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่เนี่ยไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยมีแต่ความสุขนะโยมดินนะก็มีความสุขนั่นแหละความสุขเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดเวลานั้นคือความสุขเบื่อหน่ายเท่าไหร่ยิ่งดีร่างกายเนี่ยเพราะว่าเป็นทางออกจากทุกข์ที่จะต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดฉะนั้นการที่เราเห็นตัวเองเบื่อหน่ายนั่นแหละถึงเป็นทางถูกต้องแล้วก็เราต้องเห็นรักษาความเห็นไว้ตลอดเวลาอย่าให้หายเบื่อเท่าไหร่ยิ่งดีนะเราจะได้คุ้นแล้วก็การร้องไห้ของเราจะน้อยลงเหมือนเมื่อก่อนเพราะเราเริ่มคุ้นแล้วนะเริ่มคุ้นนะคุ้นในสิ่งเหล่านี้แล้วนะแล้วก็การที่ใบโพปลิวมาบ้านเราในทางนั้นว่าต้นโพก็ไม่มีแล้วก็ใบโพก็หายไปหมดเหลือแต่ใบที่เราเก็บไว้ก็เป็นนิมิตหมายของการที่เรามีความดีนั่นแหละนะอาจจะมีกำลังใจเหมือนก็ว่าเหมือนพระธาตุเสด็จเนี่ยแต่นี่เอาไปโพเลยนะเหมือนก็ว่าสิ่งเล่นลับนะทำให้เรามีกำลังใจนะเขาเรียกว่าอนุภาพนะก็ว่าได้นะใบโพก็สัญลักษณ์อยู่แล้วนะว่าเรามาเนี่ยเราทำอย่างนี้เนี่ยถูกต้องเหมือนก็ว่ามาให้กำลังใจเราเนี่ยมีความมั่นใจว่าทางนี้เป็นปฏิปทาที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้นั่นเองนะยมลินทำต่อไปเนาะทำให้มากเจริญให้มากอย่างนี้แหละนะถูกต้องแล้วนะไม่มีอะไรเนาะใบโพก็ให้กำลังใจเนาะเหมือนกับว่าเป็นเครื่องให้กำลังใจหนุนนำให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นต่อไปนั่นเองนะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายเข้ามาครับขอครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมวราพรเจริญพรจะโยมมาคุณเจ้าทั้งสองรูปนะคะจะถามต่อจากเมื่อกี้นี้ที่ฟังไปนะคะที่พระคุณเจ้าบอกว่าที่สุโยมคนหนึ่งบอกว่าเห็นร่างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระคุณเจ้าบอกว่าให้ดูอยู่ตลอดเวลาตอนนี้สงสัยว่าแล้วเราทำงานล่ะคะมันจะดูยังไงไม่หลุดไปอะคะคือความจริงแล้วงานกับการประพฤติแค่ตรงเนี้ยค่ะแบบว่าที่บอกว่าเราดูอยู่ตลอดอย่าให้มันหลุดอะแล้วเราต้องทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงคะขอเดี๋ยวขอชมทางทีวีค่ะกราบนมัสการค่ะ คือพูดง่ายๆคือว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าขัดแย้งกันทางธรรมเนี่ยเอาจิตมารู้ตัวอย่างเดียวทางนอกเนี่ยทางโลกเนี่ยก็คือจิตออกนอกอย่างเดียวทีนี้เราอยากไปทางธรรมอยากได้ธรรมแต่โลกก็อยากได้มันก็เลยขานกันอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมปล่อยจิตออกนอกตอนนี้เมื่อทำงานมากๆธรรมของโยมก็จะลดลงมันเป็นกฎธรรมดาของเขาอยู่แล้วว่าธรรมะเนี่ยกับโลกเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วนะฉะนั้นเราอยากได้ธรรมะเนี่ยเราก็พยายามอย่าให้จิตออกฉะนั้นถามว่าการงานเนี่ยกับการทำความเพียรเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วถ้าเรามุ่งงานความเพียรเราก็ไม่ได้ถ้ามุ่งความเพียรงานเราก็ต้องละไว้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าพุทธเจ้าเนี่ย
ไม่ออกบวชเนี่ยหรือว่าท่านไม่ทำความเพียรเนี่ยท่านครองบ้านครองเมืองไปเป็นกษัตริย์ไปเนี่ยทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้บำเพ็ญไม่ได้เพราะทางนี้ต้องไปลักษณะเหมือนว่าไปทางใดทางหนึ่งฉะนั้นโยมอยากจะว่าได้ธรรมะได้ทำงานด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากฉะนั้นธรรมะกับงานนี่ไม่ค่อยถูกกันเลยนะแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปเนี่ยได้แต่ประคองแต่ว่าเจริญในธรรมนี่ยากโยมจะต้องยอมเสียนะโยมต้องยอมเสียทางใดทางหนึ่งนะถ้าโยมอยากได้ธรรมโยมต้องเสียทางโลกหน่อยอย่าส่งจิตออกนอกเพราะหลวงเมื่อไหร่การเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะอ้างงานก็ช่างเถอะเราต้องเสียถ้าไม่เสียไม่ได้นะเราเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราทำงานด้วยแล้วธรรมะเราจะได้ด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยากนะแต่ว่าเมื่อคนไหนอบรมธรรมะได้เนี่ยบริบูรณ์แล้วเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยนะอย่างเช่นว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านสามารถจะบริหารองค์กรเนี่ยไปได้สบายทำแบบไหนทำแบบจิตไม่ออกนอกนะแต่ทีนี้คำพูดนี้เนี่ยเราจะไม่รู้จักเพราะว่าเรายังไม่ถึงตรงนั้นนะแต่ว่าระหว่างที่เราอบรมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องตัดงานออกบ้างนะตัดงานออกบ้างแล้วก็ทำความเพียรโดยตรงงานให้มีน้อยหน่อยก็แล้วกันเพราะเราขณะที่มีงานแล้วเราจะไม่ได้ธรรมะเลยนะมันจะไม่ได้เลยเพราะว่าจิตส่วนมีส่วนแบ่งไปแล้วที่งานนะเขาไม่อยากให้แบ่งไปที่ไหนนะเอาเป็นว่าโยมต้องสละอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะทำงานไปด้วยกันแล้วหวังธรรมะด้วยเนี่ยค่อนข้างจะไปยากเนาะเพราะว่าทางมันคนละอย่างกันนะคนละขัดแย้งกันนะไหนจะจิตมาดูตัวไหนจิตจะมาดูงานเนี่ยมันคนละทิศกันนะต้องเสียอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งนะฉะนั้นคนที่ว่าทิ้งงานไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมเสียยอมเสียตรงนั้นเสียให้งานบ้างได้ธรรมะก็ต้องน้อยหน่อยนี่ไงหลังจากว่างงานแล้วค่อยทำก็ได้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้มากๆก็ต้องวางหมดเลยเพราะไปด้วยกันไม่ได้จิตคนละทิศนะก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมก็โทรมาได้นะช่วงนี้ก็มีเวลาอยู่แล้วก็ยังระหว่างที่ยังไม่มีใครโทรนี้ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าอย่างที่เคยบอกว่า กิเลสทั้งหมดเกิดจากการที่ว่าจิตเราเนี่ยมันยินดีในร่างนี้ตัวเราเราก็จะมีหน้าที่ว่าเอ้าเราลองพาเจ้าไปดูที่ว่าเจ้ายินดีอะไรตรงไหนในร่างกายนี้เขาเรียกว่าอบรมอย่างที่หลายๆคนส่งการบ้านมาเนี่ยดูตับดูไตดูไตให้เห็นแล้วจิตมันจะเห็นแล้วมันจะเบื่อหน่ายหรือมันจะรักใครอะไรก็แล้วแต่ให้เขาออกอาการเองแต่เราเนี่ยเพียงพาไปดูอาการเหล่านั้นให้เขาออกอาการเองแต่ทุกอาการที่ออกมาคือจิตจะเบื่อหน่ายว่าที่ตัวเองรักนั่นน่ะมันไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่ของเน่าๆของเหม็นๆแล้วก็เป็นทางถูกต้องได้ด้วยว่าถ้าเราเบื่อเราเนี่ยเห็นเราแล้วก็เบื่อหน่ายอาการเบื่อหน่ายของเราทำให้เราคลายกิเลสได้เบื่อเราก็เบื่อเขานะรักเราก็รักเขารักเรารักเขาก็คว้าเขาเข้ามาเบื่อเราก็เบื่อเขาก็ผลักไสเขาออกไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผลักไสออกไปฉะนั้นผลักไสกิเลสออกไปทีนิดละนิดพอเบื่อเรามากขึ้นมากจนที่สุดเบื่อจนที่สุดเราหมดเลยผลักเขาออกหมดเลยไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวนั่นคือทางแห่งความหลุดพ้นจิตเราจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างโยมลินนะที่บอกว่าอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวมันเราไม่ได้เหงานะโยมลินเนาะเราไม่ได้เหงาเรามีความสุขนะสันโดษแล้วก็มีความสุขไม่ได้ว้าเวแล้วก็ไม่อยากคบกับใครเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานี่เก็บกดนะเราไม่ใช่เราว้าเวไม่ใช่ว่าเราคิดเหมือนกับคนเขาเรียกว่ามีความกดดันทางด้านจิตใจเปล่าเรามีความสุขด้วยนะเขาเรียกว่าเก็บกดอะไรทำนองนั้นไม่มีเราไม่มีเราเห็นตัวเองเนี่ยจะไม่เก็บกดเป็นความสุขความสงบนะอันนี้แหละจึงว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยธรรมะคำสอนพระเจ้านี้เราจะเอาอะไรวัดว่าเราปฏิบัติถูกผิดเนี่ยท่านให้เอากิเลส3ตัวว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นเครื่องวัดถึงแม้คนนั้นบอกว่าทำสมาธิเนี่ยเห็นใจนี้ใสอย่างแก้วอย่างเพชรคำใสนั้นก็วัดไม่ได้นะบางคนทำสมาธิโอ้สงบมากความสงบนั้นว่างก็วัดไม่ได้บางคนบอกว่าสว่างสวัยไปหมดเหมือนว่าสว่างไปทั่วจักรวาลสว่างนั้นก็วัดไม่ได้นะว่างสว่างสงบนะมีจิตเนี่ยใสเป็นเพชรเป็นแก้วก็ช่างเถอะแต่ราคะโทสะโมหะยังไม่ละก็ถือว่าไม่ได้
แต่จะใสไม่ใสก็ช่างเถอะแต่ราคะโทสะโมหะในละได้ถือว่านิพพานนี่คือการตัดสินของ บางคนเอาจิตที่ทำสมาธิแล้วเห็นจิตว่างสว่างมาเป็นตัดสินว่านี่นิพพานเลยไม่ได้แต่ออกมานี่ราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีอันนี้ใช่ไม่ได้นะเขาไม่ได้เอาใสในวัดและคนนักปฏิบัติในหลายคนก็จะรู้เลยว่าจิตใสสว่างสว่างสงบนี่มีจริงแต่ขณะที่มีจริงเนี่ยกิเลสเราก็มีอยู่มันปนกันมันมีก็ด้วยกันได้อะอันนี้นักปฏิบัติหลายคนถ้าเกิดว่าทำไปแล้วก็จะเจอตรงนี้ว่าเออจิตเราเวลาเข้าสมาธิก็ใสสว่างว่างดีนะแต่ออกมาทำไมมีกิเลสเหมือนเดิมมันอยู่ด้วยกันได้นะฉะนั้นนั่นวัดไม่ได้ถามว่าราคะโทสะโมหะเกิดจากอะไรเกิดจากเอาภาพคนอื่นมาคิดนะเช่นว่าหญิงเอาภาพชายเอาภาพหญิงมาเนี่ยแน่นอนนะหรือเราเอาคนที่โกรธกันแล้วมาคิดเนี่ยแน่นอนนะความโกรธก็จะเกิดขึ้นหรือว่าเอาภาพใครต่อใครได้มาคิดมันก็จะหลงไปตามอารมณ์ต่างๆหลงไหลไปตามนั้นนะเขาเรียกว่าโลภโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นด้วยอย่างนี้ทีนี้เราจะทำให้ภาพเหล่านั้นหมดไปด้วยการเห็นภาพเราภาพเราของเราเนี่ยเราต้องอบรมขึ้นมาก็อย่างที่หลายคนอบรมนี่เองนะอย่างเช่นว่าพระที่บวชมาเนี่ยท่านให้มองผมคนเล็บฟันหนังเลยให้เห็นก็คือให้เห็นตัวเองเพราะว่าเห็นตัวเองเนี่ยการเกิดกิเลสมีไม่ได้มีแต่ว่ากิเลสที่เกิดแล้วจะดับลงไปดับลงไปฉะนั้นผมคนเล็บฟันหนังเป็นการดับกิเลสโดยตรงตัวเองเห็นตัวเองจิตก็สงบแล้วตัวเองเห็นผู้อื่นจิตก็ว้าวุ่นนะรุ่มร้อนนะก็เรียกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะธรรมะเองเนี่ยไม่มีนอกตัวทีนี้หลายคนเนี่ยมาทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่พอถามว่าสมาธิที่คนหลายคนมาทำกันน่ะทำเพื่ออะไรเพื่อพักใจคำว่าพักก็คือพักแต่ยังไม่ได้ละพักเหมือนเรียกว่าเราเดินทางมานานนักคิดเราคิดมาเยอะแต่ให้มันพักหน่อยเนี่ยมันก็เลยสงบลงไปเมื่อสงบลงไปได้เนี่ยแต่หลังจากพักแล้วมันมีกำลังขึ้นมาแล้วอ้าวมันไปเที่ยวต่ออีกแล้วไปไหนล่ะไปหาคนอื่นอีกแล้วนะสังเกตคนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลาออกมามันก็ไปโน่นไปทางเก่านั่นแหละแล้วก็เมื่อไปทางเก่ากิเลสที่เรามีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ทำไมเขาไปทางเก่าเพราะเขาไม่ลืมทางเก่าเพราะว่าเขาเคยไปประจำถึงแม้ว่าเขาจะผ่านการทำสมาธิมาแล้วก็ตามเขาก็ยังเห็นทางเก่าเป็นของน่าไปอยู่ฉะนั้นสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกียังไม่พอถามว่าสมาธิถูกไหมยังไม่ถูกแต่ก็ไม่ผิดมันเป็นทางผ่านฉะนั้นทางที่ดีเราต้องมาเห็นตัวเองอีกทีหนึ่งถึงจะถูกก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอโอกาสครับอาจารย์มีสายเข้าจากลพบุรีครับโยมอ่ำครับเจริญพรจะโยมน้องอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรคือว่าให้ครับอาจารย์เมื่อคืนผมตื่นมาผมมันฟังธรรมะของพระอาจารย์ผมผมพิจารณาอยู่แล้วว่าของเก่าที่ผมปฏิบัติอยู่เพราะว่าปฏิบัติยังไงก็ตัดกิเลส3ตัวไม่ได้ผมตอนนี้ผมนี่ก็มีโทสะติดเยอะมากนะคือว่าจะตัดที่ผมก็ลองวันนี้ลดทดลองปฏิบัติตามอาจารย์ดูตัวเองครับดูเกศาโลมานขาต่างๆดูตลอดทั้งวันครับดูไปเรื่อยดูแม้แต่ไปโรงพยาบาลไปดัดแขนไปกายภาพมันปัดผมก็ดูผมเป็นนี้นะตอนก่อนนี้ผมเราดกดำมาตอนนี้เรา60กว่าแล้วทำไมก็เปลี่ยนแปลงเป็นงอกเป็นขาวเราก็พิจารณาเราต้องสระทุกวันไม่สระแล้วก็คันหัวก็ดูสุขภาพแล้วก็ดูแบบนี้แบบแล้วก็ดูขนมาดูรวมมาลมมาขนแล้วดูขนตาขนจมูกอย่างในร่างกายของเราพิจารณามันเป็นของสุขภาพเนาะร่วงสั่งตรงไหนถูกอาหารขายก็รังเกียจก็เป็นเอิญครับพิจารณาไปก็เนี่ยมาดูเล็บมาดูไอ้นักขาเล็บของเราเวลาเรายาวเราก็ต้องตัดทำความสะอาดก็เป็นธาตุดินแข็งเราใส่คลายก็ตัดไปแล้วไปถูกเข้าอาหารขายก็รังเกียจผมพิจารณาไปเรื่อยจนถึงทันตาฝันก็แล้วต้องแปรงต้องถูทุกวันก็ยังเจ็บยังปวดก็ยังหักก็ยังจากเราไปอยู่ตลอดเวลาพิจารณาเรื่อยๆมันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงครับ
ดูเรื่อยดูไปเนี่ยเขากำหนดตัดโจตัดโจอันทุดตัดโจหนังแล้วก็อาบน้ำทุกวันทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ยังมีเหงื่อใครต้องล้างขัดถูทุกวันมันดูตัวเองตัวแรกว่าเออเรียนเราผิวพรรณเราเนี่ยดูใสสะอาดเดียวว่าเราไม่อาบน้ำวันนึงเรามีอาการมีอะไรเรามาพิจารณาหนังไว้เลยตัดโจนะครับพิจารณาไปทางพอตัดโจไปแล้วผมก็ย้อนกลับมาดูทันตาครับตาก็ไปผมดูไงครับไปดูแบบดูไอ้ภายนอกอะเสสาโลมันนะครับตาผมดูไปเรื่องนี้ครับตอนนี้เพิ่งเริ่มแรกนะครับเพิ่งเริ่มต้องทำอันแรกครับไปดัดแขนดัดไหล่ปวดแล้วก็ดูผมทุกคนนะครับเขาดัดแขนนะครับดูผมดูร่างกายเราทั้งนี้ทำถูกไหมครับตอนนี้ยังไม่ดูถึงทราบครับอาจารย์คือตอนนี้ดูเป็นดูร่างกายดูภายนอกก่อนครับอาจารย์และตอนนี้ผมก็อยากขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สักคนครับอาจารย์แล้วก็ผมจะได้หนังสือของพระอาจารย์จะมาอ่านก็อ่านแล้วไปบัตรตามนะครับตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เรื่องการดูตัวเองน่ะก็เดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่ไว้ที่หลังใหม่ก็ได้เนาะแล้วก็จดไว้เดี๋ยวจะให้คนส่งไปเนาะก็การที่เราดูอย่างนี้ก็ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าดูเผินๆอย่างนี้เนี่ย โยมไม่ต้องเลียงนะว่าต้องมาผมก่อนแล้วมาขนมาเล็บมาฟันมาหนังไม่ต้องเลียง อะไรก็ได้ที่เราจับขึ้นมาพิจารณาได้เนี่ยได้หมดเลยแต่อยากจะให้โยมลึกๆหน่อยนะเพราะว่าการที่เราตื้นๆแบบว่าผิวๆนอกๆเนี่ยมันยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่แทงใจเราลึกใจเรายังไม่สังเวชนะแต่ไม่เป็นไรเริ่มแรกเอาเบาๆไปก็ได้แต่ว่าทางที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะให้ลึกไปเรื่อยๆนะจะดีลึกไปทางตับไตไส้พุงหรือว่าชำแหละตัวเองหรือว่าทั้งตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะไปเลยนะอุบายใดอุบายหนึ่งที่เราจดจำมาจากหนังสือก็ดีจากที่เราเคยผ่านพบก็ดีทำอย่างนั้นเดินไปนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันอันนี้มันจะลึกเข้าไปเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยเย็นมากกว่านี้แต่อันนี้เขาเรียกว่าอุบายเบาๆนะอุบายเบาๆแต่วัดผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเบาๆไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าคนใหม่เนาะแต่ว่าแค่นี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าทำแล้วมีความสุขขึ้นมาเยอะเลยมีความสงบตั้งเมื่อก่อนก็ถือว่าใช้ได้อะนะสรุปแล้วโยมทำถูกต้องนะแต่ว่ายังไงก็ทำต่อไปและรักษาไว้อย่าให้หลุดหลุดแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หลุดนานนะตั้งใหม่ให้ทั้งวันเลยให้เอาจิตไว้ส่วนนั้นบริเวณนั้นอวัยวะส่วนนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รักษาไว้เบื่อบ่อยๆแล้วก็ให้ลึกไปทีละนิดละนิดจนกว่าจะลึกถึงตับไตไส้พุงยังไงรายงานผลมาเป็นอีกระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำมาก็ระดับหนึ่งก็ถูกต้องอยู่นะเอาแค่นี้เนาะมีสายเข้ามาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมมนตรีเจริญพรจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์กับหลวงพ่อจรัญครับผมเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมรายงานผลครับหลวงพ่อครับเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีอินทรีย์ดีแก่ขึ้นเรื่อยๆครับแก่ขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วผมสงสัยพระเจ้าห้าพระองค์นะครับว่าไงองค์แรกเนี่ยอายุ 40,000 ปีองค์ที่สองเนี่ย 30,000 องค์ที่สามเนี่ย 20,000 องค์ที่สี่นี่ประมาณ101คือพระพุทธเจ้าของเราแล้วองค์ที่ห้าเนี่ยคือ 8,000 ปีเนี่ยกำเนิดขึ้นบนโลกนี้แล้วหรือยังครับคือองค์ที่5เนี่ยอายุประมาณ 80,000 ปีโยมครับยังไม่เกิดหลังจากเราเนี่ยอายุต่ำลงถึง10ปีและ10ปีแล้วก็เติบโตขึ้นมาจาก10ปีเนี่ย20ปี30ปีมาถึง100ปีไปถึง 1,000 ปีไปถึง 10,000 ปีไปถึง 80,000 ปีถึงจะมาเกิดโยมอีกนานนะอีกนานมากว่ากว่าเราจะวิวัฒนาการไปถึงตรงนั้นน่ะนับปีไม่ได้เลยครับผมครับกายอยู่กายผมขอตั้งสัจจะกับหลวงพ่อว่าถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยผมจะเป็นพระโสดาบันให้ได้เพราะตอนเนี้ยผมอายุประมาณ34ย่าง35ผมพูดอย่างเนี้ยเพราะว่าจะเป็นการตอกย้ำเพื่อจะให้ผมได้ทำความเพียรขึ้นเรื่อยผมทุกวันนี้ผมก็พยายามครับหลวงพ่อครับทำงานไปด้วยพิจารณาไปด้วยทำงานไปด้วยพิจารณาไปด้วย
คือหลุดตั้งใหม่ครับผมอย่างนั้นแหละปณิธานอย่างนั้นน่ะดีโยมที่โยมตั้งไว้นั้นดีมากเพราะว่ามันจะได้ย้ำเตือนเราว่าอย่าเลินเล่อนะอย่านอกลู่นอกทางนะให้ตั้งเป้าหมายไว้จะถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเพราะว่าทำงานเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยยังคิดได้แล้วคิดถึงเราทำไมคิดไม่ได้ผมมองอย่างเงี้ยนั่นสิมันทำไมเป็นอย่างนั้นคิดถึงเขายังคิดได้ทั้งที่ทำงานอยู่คิดถึงเขายังคิดได้แล้วคิดถึงเราทำไมคิดไม่ได้พอหลุดแล้วตั้งใหม่ใช่ใช่ครับต้องทำอย่างนั้นแหละพยายามครับขอให้ในมาตรการลาครับหลวงพ่อสาธุนะใจทำครับพยายามทำความเพียรขึ้นเรื่อยๆครับสาธุนะขอให้ผมความมากมุ่งมั่นปรารถนาเนาะสมความตั้งใจเนาะก็การตั้งปณิธานนั้นก็ถือว่าเราเป็นเป้าหมายที่แข็งแกร่งให้เราเนี่ยน่วงเหนี่ยวหรือว่าเรามาเป็นข้อระลึกหรือข้อเตือนใจให้เราได้มุ่งมั่นนะจะถึงไม่ถึงไม่เป็นไรตั้งไว้ก่อนนะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าถ้าไม่มีตั้งเนี่ยมันจะพอจะยืดเยอะหรือไม่มีข้อต่อรองอะไรใจเราก็พอจะอหอมกไปเลยนะแต่ตั้งไว้นั้นเป็นอุบายที่เราจะต้องตั้งปณิธานว่าเอาให้ได้เอาให้ได้แต่เชื่อเหลือเกินว่าเราพิจารณาตัวอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแย่งเอาเนี่ยสักวันหนึ่งเราได้แน่นอนนะถึงจะไม่ได้ก็ใกล้นะแต่ว่าดีไม่ดีเลยกว่านั้นก็ดีก็ได้นะอันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ขอให้ตรงนั้นน่ะตั้งไว้ก่อนนะถือว่าตั้งไว้ก่อนคือว่าปักหลักไว้ก่อนบางทีอาจจะใกล้จะถึงบางครั้งก็อาจจะเลยไปก็ยิ่งดีนะยิ่งดีนะก็ถือว่าเป็นปณิธานก็แล้วกันก็ขอความมุ่งมั่นปรารถนาก็แล้วกันนะก็มีคำถามเข้ามาเนาะอาจารย์ครับมีคำถามจากนครศรีธรรมราชครับอาจารย์คุณยายอื่นครับผมถามว่าโยมไม่ได้ไปวัดปฏิบัติสวดมนต์ทำสมาธิถือศีลและกรวดน้ำอุทิศบุญให้ญาติที่เสียชีวิตเขาจะได้รับไหมและโยมจะได้บุญบ้างไหมคะครับผมบุญก็มีหลายบุญบุญทานบุญศีลบุญภาวนาโยมทำบุญอะไรบ้างนะทานนะให้รักษาศีลภาวนาทำได้แค่ไหนอย่างไรก็เป็นแหล่งบุญอยู่แล้วก็บุญได้ไปบุญโยมก็รู้เองว่าโยมทำบุญอะไรได้ก็ได้ตามนั้นนะสวดมนต์ก็สบายใจแต่สมาธิภาวนาโยมได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะอยู่ที่เราการกระทำของเราเป็นเหตุนะแต่บุญกุศลที่เราอุทิศไปนั้นได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำไปก่อนนะถือว่าทำแล้วไม่เสียหายนะทำไม่เสียหายแล้วก็ทำมีแต่เรื่องดีนะเราจะหวังว่าได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนไปแต่ว่า อย่างไรก็เป็นกิจที่เราทำแล้วก็มีความสบายใจก็มีความดีก็แล้วกันก็ขอให้เราทำยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันเนาะก็มีเวลาที่เหลืออยู่นะก็โยมก็โทรได้นะไม่มากนักถ้าไม่มีก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปพังๆก่อนว่าการที่เราเห็นตัวเองอย่างที่โยมพูดนะว่าทีคนอื่นทำไมเห็นได้ล่ะทีตัวเราทำไมไม่เห็นล่ะมันเหมือนเป็นความท้าทายนะความจริงเห็นได้จริงๆแต่เห็นยากหน่อยแต่ว่าเห็นแล้วคุ้ม เป็นความท้าทายของการที่ว่าทุกคนจะต้องมุ่งมั่นการที่เราเห็นคนอื่นนั้นเป็นการเกิดกิเลสอย่างรุนแรงที่เราเคยเป็นมาประจำอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามาเห็นตัวเองได้เนี่ยเป็นการดับอย่างรุนแรงเหมือนกันแสดงว่าฝ่ายไหนก็ฝ่ายนั้นเพราะจิตมันมีพลังเราลองคิดดูที่ว่าเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยเวลารักเขาก็รักมากแทบจะคลั่งเวลาโกรธเขาก็โกรธมากแทบจะทำลายกันเวลาหลงก็หลงไหลไปหมดเลยมันเป็นพลังแต่พลังนั้นเป็นพลังที่หลายพลังที่ทำลายแต่ขณะเดียวกันเรามามองตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นพลังสันติที่รุนแรงเหมือนกันดับก็ดับมากสงบก็สงบมากเมื่อก่อนนี่ฟุ้งมากแต่นี่สงบมากนิ่งก็นิ่งมากมันเหมือนก็มากไปทุกอย่างพลังนะพลังไปแง่ลบหรือแง่บวกฉะนั้นความจริงแล้วธรรมชาติที่ว่าเห็นตัวเองเนี่ยทุกคนมีธรรมชาตินี้แล้วแต่มันไปเกิดผิดที่ไปเกิดอยู่คนอื่นนี่คือปัญหาเราย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่ตัวเราอบรมทุกวันและธรรมชาตินั้นก็ค่อยเกิดทางนี้ขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดแล้วทางโน้นก็จะเบาลงทางนี้ก็จะโผล่ขึ้นจนในที่สุดข้างนี้ใหญ่โตข้างโน้นก็หายแวบไปนั่นเขาเรียกว่าถ่ายโอนอำนาจไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งทางโน้นเป็นมิจฉามรรค
ขาเรียกว่าทางผิดทางนี้เป็นสัมมามรรคเขาเรียกว่าทางถูกดังนั้นมรรคเนี่ยเป็นทั้งคู่เลยนะอย่างที่เราก็สวดอภิธรรมว่ามิชตะธรรมาทางผิดสัมมตะธรรมาอันนั้นเขาเรียกว่าทางถูกสัมมตะก็คือมีมรรคมีองค์แปดมิชตะก็มี8เหมือนกันแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเราเห็นว่าทางเนี้ยคือความจริงทางเส้นเดียวกันนะเพียงแต่เดินไปข้างโน้นนะเป็นสัมมาเดินข้างนี้เป็นมิจฉาเหมือนกับว่าเราหันหลังกลับนะหันหลังกลับแล้วย้อนสอนนะท่านี้จิตเราเนี่ยเคยไปทางนั้นจนชินกว่าเราจะมาย้อนสอนเนี่ยทวนกระแสเก่าหรือกระแสที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องทนหน่อยเพราะว่าเราสวนกระแสเหมือนกับสวนลมสวนน้ำอย่างนั้นแต่นานเข้านานเข้าการสวนของเราก็สำเร็จเหมือนเราเดินเราพายเรือทวนน้ำแบบนั้นนะก็พยายามหน่อยก็แล้วกันก็มีสายเข้ามานะครับครับอาจารย์มีสายเข้าจากปทุมธานีครับโยมสุภัทรเจริญพรจะโยมท่านพระอาจารย์น่าเจริญพรเจริญพรอ๋อจะว่าไงเอ่ยจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าไงจะเรียนถามท่านพระอาจารย์นิดเดียวนะจ๊ะได้การที่จะนั่งสมาธิทุกครั้งต้องสวดมนต์ก่อนหรือเปล่าจ๊ะคือตามระเบียบแต่ละคนละคนตามวัดตามวาเนี่ยเขาวางระเบียบไว้เนี่ยนิยมสวดมนต์ก่อนแล้วนั่งสมาธิแต่ถ้าเราทำปกติส่วนตัวของเราไม่จำเป็นมันก็เลยว่าอยู่ที่ว่าสถานที่นั้นนะเขามีระเบียบอย่างไรให้ทำแต่ความจริงแล้วโยมอยู่ที่บ้านโยมที่บ้านอยู่ที่บ้านนี่เราทำเลยที่บ้านที่นอนเราทำเลยก็ได้หรือเราจะชอบสวดมนต์ก่อนก็ได้คือไม่มีคำว่าผิดนะไม่สวดมนต์ก็ได้สวดเลยก่อนก็ได้เงี้ยอยู่ที่เราไม่สวดมนต์ก็ทำสมาธิได้ใช่ไหมเจ้าคะได้อ๋ออย่างข้องใจมานานแล้วพยายามจะถามพระอาจารย์หลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ก็ข้องใจว่าต้องสวดมนต์ทุกครั้งถึงจะนั่งสมาธิหรือไม่แค่นี้ละจ้ะน่าไม่จำเป็นเพราะเราส่วนตัวนะส่วนตัวทำได้หมดนะไม่จำเป็นต้องทำตรงไหนก็ได้หมดใช่ไหมคะได้หมดเลยได้หมดเลยอ๋อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหรือบางคนบอกว่าชอบสวดด้วยก็ได้หรือไม่บางคนบอกไม่ชอบสวดเลยก็ได้เงี้ยแต่ว่าในสังคมรวมนั้นเราจะเป็นต้องตามเขาเท่านั้นเองนะแต่ว่าส่วนตัวก็ได้ไงก็ได้นะเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องสวดแล้วก็คนที่เคยสวดบ่อยๆเนี่ยเวลาพิจารณาตัวตอนหลังไม่ค่อยชอบสวดละเพราะเหมือนกับว่าเสียเวลาไปละนะเหมือนกับว่า อยากจะเอาหลักเลยไม่อยากจะเอาทางเปลือกๆอย่างนั้นทำนองนั้นนะก็ต้องตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมนะก็โทรมาได้เลยนะเวลาไม่มากครับก็อย่างที่เคยพูดว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเราวิ่งไปหาคนอื่นแล้วก็เอาคนอื่นมาคิดแล้วก็ภาพคนอื่นเนี่ยเก็บสะสมไว้ในใจทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันสามการเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เราเก็บมาสะสมแล้วก็ไม่รู้จักเปลื้องอะไรออกไม่รู้จักอุบายในการเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกแต่เมื่อเรามาอบรมธรรมะเนี่ยเราจึงตัดอารมณ์เหล่านั้นออกซะทั้งหมดแล้วเอาจิตนะย้อนสอนมาดูตัวเราถ้าเราไปฝึกสมาธิก็ได้อยู่แต่ว่านิ่งเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยเป็นที่พักแต่ออกมาแล้วมันก็ยังไปทางเก่ามันก็จะเหมือนกับไปพักหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่ายังละกิเลสอะไรไม่ได้เราจะต้องละกิเลสก็คือเอาจิตมาดูตัวเราอีกทีหนึ่งจิตเราเห็นตัวเนี่ยต้องหาอุบายนะจะเห็นทันทีทีเดียวไม่ได้หาอุบายหมายถึงว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมเคยเห็นจำได้ไหมแล้วก็เอามาสมมติตัวเราเป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้ทำทั้งกลางวันกลางคืนก็จะได้ก็มีสายเข้ามานะครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับโยมรัตครับเจริญพรจะโยมธรรมสการทุกคนเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะรายงานนะคะไม่ทราบว่าที่ทำไปถูกต้องมากมายแค่ไหนยังไงนะโทรมารายงานเจ้าค่ะได้ที่ปฏิบัติมานะเจ้าค่ะเป็นไงบ้างล่ะก็ตอนนี้จะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะอย่างท้องเสียก็จะมีอาการสงสารตัวเองแล้วร้องไห้นะคะค่ะก็คือคิดถึงที่อะไรก็ร้องไห้จากที่เคยค
คออักเสบใช่ไหมคะที่หลวงพ่อบอกว่าให้จำคออักเสบไว้นะคะก็คือคอตอนนี้คิดถึงคออักเสบก็ร้องไห้คิดถึงท้องเสียก็ร้องไห้แล้วคิดถึงฟันที่เหงือกมีปัญหาเหงือกอักเสบก็ร้องไห้ก็คือทุกอย่างที่แบบว่าเห็นตัวเองที่เป็นอะไรขึ้นมานะคะมันจะมีอะไรขึ้นมาแล้วก็สงสารตัวเองแล้วก็ร้องไห้หมดทุกอย่างเลยค่ะค่ะไม่ทราบว่าถูกไหมคะแต่ว่าไม่ได้เห็นตัวเองเป็นกระดูกเป็นอะไรนะคะคือเห็นแค่อาการที่ตัวเองแบบก็คือว่ามนุษย์มันน่าสงสารขนาดนี้เฉลอทำไมมันทุกข์ขนาดนี้เฉลออะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าถูกต้องไหมเจ้าคะเห็นอย่างนี้ก็ถูกต้องโยมเราอุบายนั่นโยมเห็นตามอุบายที่โยมเห็นนั่นแต่รักษาภาพนั้นอยู่เสมอให้ร้องไห้อยู่เสมอน่ะให้เห็นอยู่ตลอดเป็นรักษาภาพนั้นอยู่เสมออย่าให้หายภาพนั้นน่ะแสดงว่าเรานึกทีไรก็ร้องไห้นึกทีไรก็ร้องไห้นั้นดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าระยะการที่เราจะเห็นน่ะให้เห็นทุกวันเลยทุกเวลาเลยอย่าให้หายเวลาลาหายปุ๊บเนี่ยจิตเราก็จะเป็นอื่นละแต่เรานึกถึงก็จะร้องไห้อีกเนี่ยแต่เราร้องไห้นะคือเนื้อดีละเนื้อดีคือตรงนั้นน่ะเรารักษาไว้ทุกเวลาอย่าให้หายไม่ต้องเอากระดูกหรอกเอาตรงนี้เลยคือตัวเราเนี่ยเอาอะไรก็ได้ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่ากระดูกอย่างเดียวใครจะหยิบส่วนไหนใครจะหยิบส่วนไหนก็ได้หมดนะได้หมดเจ้าค่ะคือเห็นหน้าตัวเองตลอดเวลานะคะเห็นหน้าตัวเองแล้วเห็นไม่เหลืออย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเราเห็นในท้องเราท้องเสียเห็นในเหงือกเราเห็นที่คอเราอย่างเงี้ยเราก็เห็นทั้งวันไปเงี้ยร้องไห้ก็ร้องไปอย่างเงี้ยเห็นอย่างนั้นอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่ตรงนั้นบ่อยเข้าตอนที่เราเห็นร้องไห้นั่นแหละคือธรรมะเกิดนะแต่เพียงแต่เราละเสียเนี่ยมันคือธรรมะกระดับถ้าเราไม่ละเลยให้เป็นเครื่องอยู่ธรรมะก็เกิดทั้งวันอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะให้รักษาตรงนั้นไว้ก็แล้วกันรักษาตรงนั้นไว้แต่ช่วงหลังๆนี่ก็คือเกิดขึ้นบ่อยค่ะคิดถึงทีไรก็จะร้องออกมาทุกทีเลยอันนั้นดีอยู่แล้วนะแต่ว่าให้ต่อเนื่องหน่อยให้เห็นต่อเนื่องอ๋อค่ะเห็นแล้วทำงานใช่ค่ะทำงานไปด้วยแล้วก็เห็นตรงนั้นไปด้วยทำงานไปด้วยเห็นตรงนั้นไปด้วยประคองเอาเนาะลองทำดูนะยังไงก็รายงานผลมาเนาะกับนมัสการทุกท่านสาธุนะสาธุคือคนทุกคนนะอย่างคิดว่าโอ้บางคนบอกว่าเห็นตัวเองก็เท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแต่ให้ไปเห็นก่อนนะคนนั้นถึงจะพูดอย่างนั้นบอกเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรไม่เที่ยงอยู่แล้วตัวเราไม่มีอะไรคือคำพูดของคนเนี่ยมันประเมินไปแล้วก็พูดแต่ถ้าคนไหนไปเห็นนะร้องไห้ทุกคนเลยเพราะความเห็นเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าทำที่พูดเราพูดไปไม่เชื่อลองทุกคนต้องลองดูนะว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยทุกคนร้องไห้หมดเพราะว่ามันสังเวชว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรมีปรัชนาเราอย่าประเมินความเข้าใจของเราว่าเห็นกับเท่านั้นไม่เห็นกับเท่านั้นเห็นแล้วจะมีอะไรเล่ามันเป็นคำพูดที่เราไม่ได้เป็นการอบรมเลยมันเป็นคำพูดที่เราตัดสินเองเองอเองแต่ถ้าถึงคนนั้นจะพูดอย่างนั้นก็ตามนะถ้าไปเห็นนะเชื่อเหลือเกินว่าร้องไห้ทุกคนเพราะการเห็นนั้นลึกซึ้งกว่าที่เราพูดอีกเยอะเลยมันเป็นการเห็นที่สังเวชนะสังเวชทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นสมาธิไปในตัวเป็นปิติเป็นธรรมสังเวชทำให้เราเนี่ยมีความสุขความสงบระงับถึงกับมีปิติร้องไห้ขนาดโยมนึกทีไรก็ร้องไห้นึกทีไรก็ร้องไห้แต่เพียงแต่ว่าไม่ต่อเนื่องอยากจะให้เห็นตลอดเวลาถ้าเห็นตลอดเวลาได้จะดีมากเขาเรียกว่าการเห็นนั้นเป็นธรรมะแล้วแต่เราไม่ได้เอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตลอดแล้วก็หายไปแล้วก็นึกใหม่แล้วก็หายไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราหาธรรมะหายไปเนี่ยโลกก็เข้ามาละถ้าเห็นตัวเองอยู่คำแรกธรรมะเกิด ถ้าตัวเองหายโลกเกิดโลกก็เกิดมาก็หมายถึงว่าจิตเราไปทางโลกแล้วนั่นเองก็ไม่ดีเราจะหนีโลกเนี่ย อันนี้แหละเขาเรียกว่าทางธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเอาจิตย้อนสอนเราไม่เห็นตัวเองฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันแจ้งทั้งวันไม่มีการดับตลอด24ชั่วโมงแต่เรานี่เห็นแป๊บนิดหนึ่งก็ยังมีคุณค่านะเราลองประเมินคุณค่าตรงนั้นเถอะว่าเราเห็นหน่อยเดียวเนี่ยยังมีคุณค่าสมมติว่าวันหนึ่งเราเห็นอย่างที่บอกว่าโสดาบันเห็นทั้งวันทั้งคืนตลอดวันเนี่ยเขาจะมีความสุขขนาดไหนเราประเมินได้ตรงนี้นักปฏิบัติก็จะเข้าใจว่า
การทำอย่างนี้เป็นการที่อบรมอย่างถูกต้องแล้วก็จิตเราจะเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นเหตุของการละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราวันนี้รายการเราก็มาสุดท้ายแล้วเนาะก็ให้สรุปท้ายขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจได้หมดลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อคิดเห็นหรืออยากจะติดชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้โทรเข้ามาในรายการในช่วงสุดท้ายนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญทุกโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ